ที่บอกว่าใช่ไม่ใช่ที่คิดออกไม่ออกลืมหรือไม่ลืมเนี่ยลืมจริงหรือเปล่านะคะโดยที่จะให้มีการทดสอบแบบง่ายก็คือเราอาจจะถามคำถามสัก10กว่าข้อถามไปให้ใครจำไว้แล้วเดี๋ยวเรามาถามใหม่อันนี้ก็เป็นการทดสอบสมรรถภาพสมองเบื้องต้นการตรวจวินิจฉัยนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับต้องใช้ทั้งเวลาแล้วก็ขั้นตอนหลากหลายอย่างทีเดียวขั้นตอนต่อไปครับก็คือการทดสอบสมรรถนะของสมองนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูแล้วก็ให้กำลังใจคุณยายกันดีกว่าครับคุณผัดสวนนะคะค่ะวันนี้นะคะคุณหมอส่งมาให้ประเมินความจำเบื้องต้นนะคะใช้เวลาประมาณ15นาทีนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวจะอ่านตัวเลขให้ฟังพอพูดจบให้พูดตามนะคะ2 1 8 5 4 2 1 8 5 4ค่ะเดี๋ยวจะให้ลากเส้นเชื่อมโยงตัวเลขและตัวอักษรไปตามลำดับนะคะแต่ในการลากขอให้ลากสลับกันระหว่างตัวเลขและตัวอักษรลองทำดูค่ะเริ่มต้นที่1ค่ะค่ะ2ไป3ลากผิดนะคะเอาใหม่ค่ะ2ไปตัวต่อไปที่ถูกต้องค่ะเมื่อกี้อยู่ที่เลข2นะคะให้เลข2ไปลำดับต่อไปที่ถูกต้องค่ะสองไปค่อยๆลากผิดนะคะไม่เป็นไรค่ะข้อที่2ขึ้นค่ะตัวนี้เรียกว่าอะไรคะสิงโตค่ะตัวนี้ค่ะนิปโปนิปโปนะคะค่ะมีว่าจะเดินไปหยิบอะไรสักอย่างพอเดินไปถึงลืมว่าจะมาหยิบอะไรไหมคะใช่ใช่มีนะคะมีหลงทางในสถานที่ที่ไปเป็นประจำไหมคะเดี๋ยวมากจะมีลูกไปเป็นเพื่อนนะไม่ปล่อยให้ไปเองคนเดียวค่ะต่อไปค่ะการอาบน้ำแต่งตัวขับถ่ายอะไรยังทำได้ดีอยู่ไหมคะดีค่ะดีอยู่นะคะงั้นตรงนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะมาแล้วค่ะนอกจากนี้หมอยังจะต้องมีการเจาะเลือดดูเราไม่ได้เจาะเลือดดูว่าเป็นสมองเสื่อมหรือเปล่าล่ะค่ะแต่เราดูว่าเขาไม่ได้เป็นโรคอื่นซึ่งทำให้ความสามารถสมองบกพร่องไปเช่นไทรอยด์ทำงานต่ำไปสูงไปเขาขาดสารอาหารบางอย่างหรือเขามีโรคบางโรคซึ่งบางทีอาจจะมองเห็นไม่ชัดแต่ปรากฏว่าไปออกอาการทางสมองเสียแล้วเป็นต้นแล้วก็อันสุดท้ายที่เราจะใช้ในการวินิจฉัยนะคะก็จะมีเรื่องของการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองนี่มีความจำเป็นที่จะผู้ป่วยจะต้องทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่เราคาดว่าน่าจะมีความสามารถสมองบกพร่องหรือสมองเสื่อมซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีเราจะต้องดูว่าที่เราสงสัยอย่างนั้นน่ะจริงไหมและพื้นที่ที่มันเสียหายไปเนื่องจากหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีนั้นมันมากน้อยขนาดไหนอธิบายอาการของผู้ป่วยได้หรือเปล่าสำหรับในเรื่องของผู้ป่วยที่เป็นอัลไซเมอร์เราอาจไม่จำเป็นต้องให้การเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองทุกรายจริงๆแล้วเนี่ยหมออาจจะให้การวินิจฉัยสมองเสื่อมได้ตั้งแต่ประวัติแล้วล่ะค่ะว่าเป็นอะไรส่วนอันอื่นที่มามีตรวจร่างกายเจาะเลือดเอ็กซเรย์นั้นก็เพื่อที่จะดูว่าสมองเสื่อมแล้วสาเหตุจากอะไรเป็นหลักนะและสาเหตุนั้นจะสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลดูแลอย่างใดได้นะคะเพราะนั้นประวัติสำคัญมากญาติต้องพิถีพิถันอาจารย์หรือแพทย์อื่นๆที่ดูแลไม่ใช่เครื่องคอมพิวเตอร์นะพอเข้ามาถึงจะบอกจ้วดจ้วดจ้วดแล้วว่าใช่เลยหรือใช่หรือไม่ใช่เราต้องการข้อมูลค่ะแล้วข้อมูลที่ดีนั่นแหละค่ะถึงจะช่วยทำให้เราสามารถให้การวินิจฉัยได้เหมาะสมลุ้นกับผลการตรวจของคุณยายนะครับหวังว่าท่านจะไม่มีภาวะสมองเสื่อมแต่ถ้ามีนะครับก็ขอให้การรักษานั้นช่วยให้คุณยายดีขึ้นนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาคุณหมอตาลพิธีกรภาคสนามของเราครับจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับญาติของผู้ป่วยท่านหนึ่งนะครับที่ทั้งคุณพ่อและคุณแม่นั้นมีอาการของภาวะสมองเสื่อมนะครับซึ่งเธอจะต้องประสบกับทั้งเรื่องของความไม่เข้าใจความเครียดและความทุกข์อะไรเป็นกำลังใจให้เธอผ่านช่วงเลวร้ายนั้นมาได้นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับNow, near you, someone needs blood. Not just any blood.
a perfect match. That's why I give. Join me. You could save lives. Donate now. Be the one. อาหารที่น่ากินยั่วน้ำลายของคุณส่วนใหญ่เป็นของที่มีความมันช่วยให้อาหารนุ่มมีกลิ่นและรสดีเช่นไก่ทอดหมูทอดไข่เจียวปลาท่องโกและอาหารผัดต่างๆซึ่งไขมันเป็นหนึ่งในอาหาร5หมู่ที่ให้พลังงานแก่ร่างกายแต่ความมันจากอาหารที่หลายคนโปรดปรานหากทานมากเกินไปก็คงไม่ดีแน่นอนเพราะอาหารมันจัดจะส่งผลถึงหัวใจคุณการทานอาหารมันนะครับสามารถมีผลกับหัวใจและหลอดเลือดอันนี้แน่นอนนะครับมันสามารถไปพอกผนังของหลอดเลือดหัวใจนะครับทำให้หลอดเลือดหัวใจตีบได้นอกเหนือจากนี้นะมันยังสามารถทำให้เกิดการอักเสบในผนังหลอดเลือดการอักเสบเนี่ยสามารถทำให้เกิดมีลิ่มเลือดมาอุดหลอดเลือดและทำให้เกิดหัวใจวายทำมาเพื่อกรรมพาดอันนี้เกิดขึ้นได้โดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับเราจะมีคำแนะนำนะครับว่าเช่นคนเราเนี่ยไม่ควรจะทานคอเลสเตอรอลเกิน300มิลลิกรัมต่อวันนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามที่แล้วแต่การเผาผลาญของร่างกายแล้วก็อายุของเราด้วยส่วนใหญ่แล้วนะครับสิ่งที่สำคัญมากเลยคือเราควรจะหลีกเลี่ยงของที่เป็นเรียกว่าไขมันอิ่มตัวนะครับไขมันอิ่มตัวเนี่ยจะมาจากไขมันสัตว์นะครับทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็ไขมันพวกน้ำมันปาล์มทั้งหลายพวกนี้จะเป็นไขมันอิ่มตัวนะครับเพราะฉะนั้นของหลีกเลี่ยงไขมันที่ผ่านการทอดเยอะๆจนกระทั่งมันกลายเป็น trans fat นะครับคนไข้ที่ไม่มีอาการอะไรเลยหรือว่าไม่เป็นโรคอะไรเลยเนี่ยการบริโภคพวกคอเลสเตอรอลเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความข้อห้ามบ่งชี้ชัดเจนนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นคนแค่ที่มีโรคหัวใจแล้วเราควรพยายามจะหลีกเลี่ยงการกินของที่มีคอเลสเตอรอลสูงๆนะครับเช่นผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่มันมากๆไข่แดงหนังสัตว์เครื่องในอะไรพวกนี้เนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงไว้บ้างก็จะดีมากเพื่อลดคอเลสเตอรอลในเลือดเรานะครับสวัสดีนะคะวันนี้นะคะดิฉันจะพาท่านผู้ชมนะคะไปพบกับบุคคลท่านหนึ่งนะคะซึ่งดิฉันกล้าพูดว่าเธอเป็นผู้หญิงแกร่งเลยนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยต้องดูแลทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ที่เป็นโรคสมองเสื่อมถึง2คนเลยนะคะโดยที่คุณพ่อเนี่ยเป็นโรคสมองเสื่อมมาถึง16ปีแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับเธอเลยนะคะบ้านเธอเนี่ยน่าจะอยู่แถวๆนี้เนี่ยแหละค่ะสักครู่นะคะเดี๋ยวลองหานี่ค่ะบ้านหลังนี้เลยค่ะเดี๋ยวพบกับเธอเลยนะคะเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตามหาผู้หญิงแกร่งคนนั้นกันเลยนะคะว่าเธออยู่ที่ไหนสวัสดีค่ะคุณน้ำพรสวัสดีค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณน้ำพรอยากถามเพิ่มเติมนิดนึงอะค่ะคุณน้ำพรช่วยเล่าได้ไหมคะว่าเริ่มต้นแรกสุดเลยเนี่ยคุณพ่อหรือคุณแม่มีอาการเป็นก่อนคุณพ่อค่ะคุณพ่อนะคะแล้วคุณพ่อเริ่มด้วยอาการยังไงอะคะมันจะเริ่มขึ้นจากคุณพ่อจะชอบทานเป๊ปซี่หรืออะไรอย่างเงี้ยซ้ำๆใช่ไหมคะแล้วเวลาไปไหนเนี่ยไปเจอคนปุ๊บคุณพ่อก็จะคุยแล้วเป๊ปซี่เป็นสิ่งที่ดีกินผักเนี่ยไม่ดีมันก็ทำให้วงแตกเลยอะค่ะคือเป็นเหมือนกับความเชื่อหรือว่าเป็นอะไรที่แปลกไปจากเดิมแปลกไปจากเดิมจะมีเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องเงินหรือเรื่องอะไรเงี้ยว่าเอ๊ะทำไมคุณพ่อใช้เงินเยอะจังเพราะตอนแรกแบบเราก็ไม่รู้คุณพ่อไปทำอะไรอะค่ะค่ะอันนี้ก็เลยแบบเริ่มเอ๊ะสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นแบบพฤติกรรมแจกอะคือพอเจอคนปุ๊บหรือเจอใครอย่างเงี้ยก็จะเรียกเข้ามาเลยมาไหมแล้วก็แจกเงิน อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เฮ้ยทำไมพ่อใช้ตังค์เยอะจังอะไรคนไม่รู้จักด้วยไม่รู้จักที่เจอเลยที่เดินผ่านอย่างเงี้ยหนูมาเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แจกเงินเหตุการณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นมานานแค่ไหนจนเรารู้สึกเอะใจว่าเอ๊ะผิดปกติแล้วต้องพาคุณพ่อไปหาหมออ๋อที่อันนี้รู้โดยบังเอิญมากเพราะว่ามีคุณพ่อหกล้มหกล้มแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บก็คุยกับคุณหมอแล้วคุณพ่อไปทะเลาะกับคุณหมอเรื่องสูบบุหรี่
คุณพ่อเนี่ยด่าคุณหมอเลยว่าทำไมสูบบุหรี่เนี่ยผมสูบไม่ต้องยี่อย่างเงี้ยไม่เห็นจะเป็นไรเลยเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยอะไรปอดเปิดเลยดีหมดเพราะว่าเผอิญผลเอ็กซเรย์ปอดคุณพ่อก็ดีมากด้วยจนหมอจะไม่รักษาให้แล้วแล้วพอตอนหลังยังไงไม่ทราบเหมือนกันคุณหมอส่งไปหาคุณหมอที่เป็นเกี่ยวกับด้านสมองค่ะอัลไซเมอร์แล้วก็ไปทำเอ็มอาร์ไอนะคะแล้วก็ถึงจะรู้ว่าคุณพ่อเริ่มเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยค่ะก็เลยนี่คือจุดเริ่มต้นค่ะแล้วเป็นยังไงต่อบ้างคะเหตุการณ์หลังจากนั้นหลังจากนั้นก็ให้ยาคุณพ่อมาเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่ที่ในแต่ละช่วงเนี่ยมันไม่ใช่ว่าได้ยาแค่นี้แล้วมันจบเลยก็คือมันเหมือนว่าอาการมันจะเปลี่ยนแล้วค่อยๆแย่ลงนะคะทีนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องปรับยาค่ะแล้วหลังจากนั้นก็วิ่งเข้ามาที่น้ำท่วมก็วิ่งมาหาคุณหมอที่โรงพยาบาลคุณหมอท่านก็ปรับยาให้นะคะก็เอายากลับไปแล้วก็เพิ่มยาค่ะที่มันจะระงับอาการอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะดีขึ้นก็คือจะเปลี่ยนสถานที่อะไรอย่างเงี้ยจะไม่ได้เลยจะต้องอยู่ในที่ที่ซ้ำๆเพราะเขาจะจำไม่ได้คือต้องอยู่ในที่ที่คุ้นเคยที่คุ้นเคยแล้วเคยอยู่เป็นประจำอยู่แล้วใช่ไหมคะนอกจากเหตุการณ์พวกนี้แล้วเนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรอีกไหมที่ทำให้เรารู้สึกโอ้ลำบากใจหรือว่าเป็นภาวะกดดันหรือว่าในการดูแลคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อก็คือด้วยที่คุณพ่อจำไม่ได้แล้วเนี่ยยังมีหลานคนโตนะคะเขาก็จะเริ่มเป็นหนุ่มและเขาก็จะชอบกอดกับอาม่าคุณพ่อก็จะไม่เข้าใจจะเข้าใจว่าเป็นแบบเป็นผู้ชายคนอื่นนะมากอดแฟนตัวเองใช่ก็เหมือนก็หาว่าอาม่าเนี่ยไปมีผู้ชายคนอื่นทั้งที่อายุเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณพ่อก็จะแบบดุว่าหลานอะว่าแบบเฮ้ยแบบด้วยคำที่แบบที่ไม่ค่อยไพเราะอะเหมือนกับว่าเนี่ยมันกำลังไปกอดแบบแฟนเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลานเขาก็ไม่เข้าใจเขาก็แบบโกแล้วทำไมต้องเป็นกัดด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมต้องเป็นทำไมต้องเป็นเขาอะไรอย่างเงี้ยที่มาเข้าใจอากงมาว่าเขาอะไรประมาณนี้ค่ะคุณพ่อเป็นมานานแค่ไหนแล้วคะจนถึงปัจจุบันนี้ปัจจุบันก็จะประมาณ16-17ปีแล้ว16-17ปีคือกินยามาตลอดใช่ค่ะรักษามาตลอดใช่ค่ะแล้วอาการเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่กินยาอาการทรงอาการซุดหรือว่ามันมีช่วงดีช่วงแย่ยังไงบ้างคะสำหรับในกรณีของคุณพ่อเนี่ยโชคดีว่ายาเนี่ยมันช่วยคุณพ่อทานแล้วอาการค่อนข้างที่จะแบบคงที่อะค่ะคือเหมือนลงอย่างช้าช้าช้ามากนะคะงั้นขอตัดกลับมาถึงคุณแม่ระหว่างที่ตอนที่คุณพ่อเป็นในช่วงแรกๆคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะตอนที่เริ่มเป็นเนี่ยคุณแม่เริ่มก็จะคล้ายๆกับคุณพ่อก็คือไปทะเลาะกับคนที่ตลาดก่อนแล้วคนนั้นคนนี้คุณแม่จะเริ่มมีตำหนิอะค่ะสมมติเดินไปที่ไหนสักที่นึงเนี่ยจะตำหนิคนตั้งแต่ต้นตลาดเลยน้ำมันเนี่ยใช้น้ำมันสกปรกทอดไอ้นี่ร้านนี้โกงตาช่างอะไรเงี้ยซึ่งคุณแม่เนี่ยจะเป็นต่างจากคุณพ่อแล้วคุณแม่เริ่มจะต้องขี่จักรยานไปตลาดทุกเช้าพอมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยคุณแม่ไปตลาดแล้วก็โดนโจรขโมยจักรยานไปแล้วก็คุณแม่ตามโจรไปถึงที่บ้านเลยงงมากคือการตัดสินใจ decision making ของคนที่ในอันนี้คิดเองนะคะเพราะคนที่เริ่มเป็นเนี่ยเริ่มแรกจะสังเกตเลยการตัดสินใจจะเหมือนแบบตัดสินใจไม่ถูกอ่ะจนในที่สุดมันมีปัญหา เกี่ยวกับเรื่องหลานค่ะหลานนะคะก็เกเรบ้างอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะจนแบบว่าปรึกษาคุณหมอท่านนึงก็ว่าจากอาม่าคือตามใจมากค่ะแต่ด้วยคุณหมอท่านก็มองว่าอาม่าป่วยควรเพราะเราก็บอกคุณหมอว่าไม่รู้อาจจะตรวจไม่เจออะไรเงี้ยคุณหมอที่เป็นคุณหมอเด็กอะค่ะท่านก็แนะนำให้หาคุณหมอเอาไซเมอร์อีกรอบนึงต่อพอรอบนี้ปุ๊บเจอเลยว่าคุณแม่เป็นแล้วคุณอภรณ์ดูแลยังไงอะคะเดี๋ยวนี้คุณพ่อต้องมีคนช่วยดูอีกคนนึงแล้วนะคะต้องมีพี่เลี้ยงช่วยดูอะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มที่จะเหมือนเรื่องขับถ่ายเรื่องอะไรเนี่ยเยี่ยมต้องมีคนช่วยดูแลความสะอาดอะไรเงี้ยค่ะก็พอตอนเช้าเนี่ยดูคุณพ่อเสร็จก็คือถ้าข้าวเสร็จปุ๊บก็จะมาอยู่คุณแม่ตอนกลางวันนะคะเพราะว่าคุณแม่ต้องช่วยเรื่องทานข้าวอะไรเงี้ยคุณแม่เริ่มจะไม่ทานอะไรเงี้ยคือลืมอะค่ะแล้วพอเสร็จตอนค่ำอะค่ะก็จะกลับไปนอนกับคุณพ่อจะไปอยู่กับคุณพ่ออะไรเงี้ยค่ะคุณอภรณ์มีอะไรจะฝากเพิ่มกับผู้ชมไหมคะในเรื่องของการดูแลหรือว่าการปฏิบัติตัวหรือว่าการทำใจของผู้ดูแลเองในกลุ่มของคนไข้สมองเสื่อมเนี่ยค่ะอย่างนี้ค่ะคุณหมอก็คือเหมือนอย่างของคุณแม่เนี่ยที่สำหรับของคุณพ่อเนี่ยถือว่าวินิจฉัยได้เร็วใช่ไหมคะแต่ในกรณีของคุณแม่เนี่ยยากมากแล้วก็กว่าจะมาถึงวันที่วินิจฉัยว่าเป็นเนี่ยค่ะมันใช้เวลาแล้วก็เหนื่อยมากชีวิตเป็นทุกข์มากๆเลยค่ะนี่ก็อยากจะฝากไปกับลูกๆหรือว่าญาติผู้ป่วยคนอื่นอะไรเงี้ยที่เริ่มเห็นความผิดปกติของคุณพ่อคุณแม่หรือญาติตัวเองอะไรเงี้ยค่ะที่มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปอะค่ะก็อย่านิ่งนอนใจแล้วก็อย่าไปมองปักใจว่าคุณพ่อฉันเนี่ยนิสัยไม่ดีคุณแม่ฉันแย่มากอะไรอันนี้คือเคยฟังจากเพื่อนๆหรือคนอื่นนะคะแล้ว
ให้รีบไปพบคุณหมอค่ะทีนี้พอหลังจากเจอแล้วเนี่ยการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมมันจะไม่เหมือนผู้ป่วยทั่วไปที่เหมือนเราให้นั่งก็นั่งนอนก็นอนเพราะฉะนั้นผู้ป่วยสมองเสื่อมเนี่ยคุณต้องทำใจที่จะยอมรับอะยอมรับว่านี่คือการป่วยนะคะแล้วก็เราสามารถอยู่ร่วมกับท่านได้ไปกับท่านได้คิดว่าสิ่งนี้จะทำให้ท่านมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพอะค่ะและอยู่ได้ในระยะเวลาที่นานนะคะคิดว่าน่าจะเป็นตรงนี้มากกว่าอย่ามองว่ามันเป็นภาระอะค่ะก็หวังว่านะคะวันนี้ท่านผู้ชมก็คงได้รับความรู้แล้วก็ประสบการณ์นะคะจากผู้มีประสบการณ์ตรงเลยนะคะในการดูแลคนไข้สมองเสื่อมทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่นะคะแล้วก็รวมทั้งได้กำลังใจนะคะในการที่จะดำเนินชีวิตต่อไปในการที่จะปฏิบัติตัวกับคนไข้สมองเสื่อมนะคะค่ะทางรายการปลดล็อกสมองเสื่อมนะคะต้องขอขอบพระคุณคุณอัมพรมากๆนะคะขอบคุณค่ะขอขอบคุณคุณอัมพรนะครับที่ช่วยมาแบ่งปันเรื่องราวที่เป็นประโยชน์อย่างมากทีเดียวนะครับตอนนี้เรากลับไปที่โรงพยาบาลรามาธิบดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับไปหาคุณยายแล้วก็ฟังคำวินิจฉัยของคุณหมอพร้อมๆกันครับเดี๋ยวตอนนี้เราพบว่าแม่จะสับสนเยอะแล้วก็จะงงใช่ไหมแม่รู้สึกเขาสั่งอะไรแล้วงงไม่ค่อยเข้าใจยังไม่เข้าใจเนาะแม่จ๋าอาจารย์คิดว่าตอนนี้ที่สำคัญที่สุดนะคะอาจารย์จะบอกว่าแม่มีความสามารถสมองที่บกพร่องไปนะคะอาจารย์จะต้องส่งแม่ไปทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองสักนิดนึงดูว่ามีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยขนาดไหนและเราจะต้องจัดการอะไรบ้างถึงแม้ว่าคุณหมอจะยังไม่ฟันธงนะครับซึ่งต้องรอดูอาการแล้วก็ผลเอ็กซเรย์กันต่อไปนะครับแต่ทางรายการก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณยายนะครับมีอาการดีขึ้นในเร็ววันเพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมถ้าเห็นความผิดปกติของคนในครอบครัวนะครับต้องรีบไปพบแพทย์และรับการวินิจฉัยอย่างละเอียดครับอย่างไรก็ตามนะครับหลายคนอาจจะยังสงสัยว่าอาการบางอาการของโรคสมองเสื่อมนั้นคล้ายกับอาการโรคจิตหรือว่าโรคประสาทนะครับเพราะฉะนั้นในตอนต่อไปเราจะมาทำความเข้าใจกันนะครับถึงความแตกต่างระหว่างโรคสมองเสื่อมและโรคประสาทครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดใหญ่ในครอบครัวทั้งผมแล้วก็คุณพ่อแล้วก็น้องชายว่าจริงๆหรอคุณแม่จะเป็นโรคที่รักษาไม่หายจริงๆหรอแล้วคุณแม่จะไม่กลับมาเป็นคุณแม่คนเดิมเลยRama Channel ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมฟ้าและรายการ ER Easy Room นะคะกลับมาพบกับคุณผู้ชมเหมือนเช่นเคยค่ะรายการของเราจะทำให้เรื่องราวสุขภาพที่เข้าใจยากกลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายเพราะเราเชื่อว่าสุขภาพที่ดีมีได้ง่ายนิดเดียวค่ะคุณผู้ชมหลายๆท่านนะคะคงจะเคยได้ยินกับคำว่าอัลไซเมอร์หรือว่าโรคสมองเสื่อมแต่จะมีสักกี่คนคะที่เข้าใจจริงๆว่าโรคอัลไซเมอร์หรือสมองเสื่อมเนี่ยมีอาการยังไงบ้างวันนี้นะคะใครที่กำลังสงสัยค่ะว่าตัวเองมีเรื่องของความจำเสื่อมสมองเสื่อมหรือเปล่าหรือมีคนใกล้ชิดที่เราสงสัยว่าจะเป็นหรือคนที่มีญาติใกล้ชิดที่เป็นแล้วแต่ต้องการจะทราบเพิ่มเติมว่าจะดูแลพวกเขาเหล่านั้นอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปทำความรู้จักกับเจ้าโรคนี้กันค่ะช่วง Healthy Talkค่ะคุณผู้ชมและตอนนี้ฟ้าก็นั่งอยู่กับแขกรับเชิญคนพิเศษทั้งสองท่านแล้วนะคะท่านแรกเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่ดูแลแล้วก็ใกล้ชิดคลุกคลีค่ะกับคนไข้ที่เป็นโรคสมองเสื่อมมาเป็นระยะเวลานานได้แก่คุณสุภาพันธ์พูนบางยุงนะคะนอกจากนั้นทางรายการของเรายังได้รับเกียรติค่ะจากอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์หัวหน้าสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะดับแรกต้องขอคุยกับอาจารย์ก่อนเลยค่ะขออนุญาตเรียกชื่อเล่นได้ไหมคะได้ค่ะอาจารย์พีใช่ไหมคะคำถามที่
ฟ้ามั่นใจว่าคนไข้ทุกคนแล้วก็ประชากรทั่วไปค่ะต้องถามอาจารย์แน่นอนคือโรคสมองเสื่อมคืออะไรคะอาจารย์โรคสมองเสื่อมเนี่ยก็คือโรคที่ความสามารถของสมองของเราเนี่ยค่ะลดลงนะคะไม่เก่งเท่าเดิมใช้คำนี้แต่ว่าความไม่เก่งนั้นเนี่ยต้องกระทบกระเทือนกับการใช้ชีวิตประจำวันค่ะของบุคคลนั้นๆค่ะโรคนี้เนี่ยมักจะเกิดในผู้สูงอายุนะคะเป็นหลักค่ะแล้วก็การกระทบกระเทือนในการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยก็จะส่งผลให้ผู้ป่วยที่ป่วยด้วยโรคสมองเสื่อมเนี่ยค่ะต้องพึ่งพาคนอื่นมากขึ้นรวมถึงผู้ดูแลบุคคลในครอบครัวมากขึ้นค่ะทีนี้คำว่าผู้สูงอายุค่ะอาจารย์เราจะมีเป็นตัวตัดหรือว่ากำหนดเลยไหมคะว่าอายุตั้งแต่เท่าไหร่ขึ้นไปถึงเริ่มเจอเรื่องของสมองเสื่อมมากขึ้นในปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเป็นผู้สูงอายุไทยเนี่ยเราจะตัดที่อายุ60ปีค่ะค่ะค่ะโดยที่60ปีเนี่ยก็จะเริ่มเจอบ้างนะคะแต่ว่าไม่มากนักจริงๆเราจะไปเจอเยอะเนี่ยก็คือหลัง70นะคะหลัง70ประมาณ70ต้นๆแล้วก็ไปมากเยอะจริงๆเนี่ยหลัง80ขึ้นไปค่ะเพราะว่าโรคนี้เนี่ยปัจจัยเสี่ยงหลักอันนึงก็คือจำนวนตัวเลขของอายุที่มากขึ้นอันนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งอันยิ่งอายุเยอะก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคสมองเสื่อมนะคะคุณผู้ชมแล้วทีนี้ปัจจัยเสี่ยงอย่างอื่นนะคะอาจารย์พูดถึงปัจจัยเสี่ยงแล้วปัจจัยเสี่ยงอย่างอื่นเนี่ยก็เช่นเรื่องของโรคประจำตัวค่ะเราพบว่าผู้สูงอายุบางรายที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังในกลุ่มของโรคหลอดเลือดต่างๆที่คุมไม่ดีที่เป็นปัจจัยเสี่ยงนะคะได้ทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีเส้นเลือดอุดตันได้โรคในกลุ่มนี้เนี่ยเช่นเบาหวานค่ะไขมันความดันเลือดสูงนะคะปัจจัยเสี่ยงอื่นๆเนี่ยเช่นการมีความเครียดนะคะหรือภาวะซึมเศร้านะคะอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยเสี่ยงหนึ่งค่ะผู้ป่วยบางรายแต่น้อยนะคะน้อยมากที่เราเจอในประเทศไทยอาจจะมีปัจจัยเสี่ยงทางด้านพันธุกรรมค่ะค่ะก็คือพบว่ามีญาติสายตรงนะคะในหลายๆลำดับเลยเนี่ยที่ป่วยด้วยโรคสมองเสื่อมเมื่ออายุมากขึ้นมากขึ้นค่ะทีนี้พอพูดถึงเรื่องของโรคสมองเสื่อมแล้วขออนุญาตถามคุณก้าวสักเล็กน้อยนะคะว่าอาการของคนไข้ที่เราเคยดูแลมาค่ะอาการเป็นยังไงบ้างคะสำหรับตัวเองเนี่ยนะคะดูแลคุณพ่ออยู่นะคะเบื้องต้นเนี่ยตอนพบอาการเรียกว่าเด่นชัดดีกว่าค่ะว่าตอนประมาณคุณพ่ออายุประมาณสัก 61-62 คือเรามีความรู้สึกว่าความจำท่านลดลงไปเยอะมากซึ่งปกติท่านเป็นคนความจำดีมากก็เลยเริ่มไปตรวจแล้วก็ปรากฏว่าก็มาตรวจกับคุณหมออมพิชยานะคะอาจารย์พิษอาจารย์พิษก็ดูแลมาตลอดตั้งแต่เรียกว่าปีตั้งแต่48อะค่ะจนปัจจุบันเนี้ยค่ะเป็น10ปีเลยนะคะก็พบว่าคุณพ่อมีอาการของอัลไซเมอร์สำหรับ อย่างที่บอกว่าคุณพ่อเองมีโรคประจำตัวอยู่แล้วก่อนหน้านั้นก็คือโรคหอบหืดโรคเบาหวานที่เป็นตั้งแต่ช่วงอายุ40กว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาการเนี่ยก็แรกๆก็หลงลืมจำอะไรไม่ได้คือเหมือนหลงว่าอย่างถามวันที่เท่าไหร่ถามไป5นาทีก็กลับมาถามเราอีกวันนี้วันที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็เริ่มรู้สึกว่ามันไม่ปกติแล้วก็เลยพอตรวจพอก็เลยไปรับการรักษาแล้วก็ดูแลกันมาตลอดจนณปัจจุบันเนี้ยคุณพ่อก็อยู่ในสภาพที่นอนติดเตียงค่ะก็คือเขาเรียกว่าความสามารถที่หลงเหลืออยู่นะปัจจุบันนี้ก็คือการกินกลืนเดินกับนั่งเนี่ยก็คือเรียกว่าจะเหลือแทบเหลือศูนย์แล้วอะค่ะโอ้โหอาการหนักไม่ใช่เล่นเลยนะคะคุณผู้ชมโรคสมองเสื่อมถือว่าเป็นโรคที่น่ากลัวจริงๆค่ะแต่ว่าแขนขายังพอยังขยับได้เมื่อ10ปีที่แล้วนะคะตอนที่พบคุณพ่อของน้องใหม่ๆนะคะคุณพ่อเดินมานะคะแล้วก็คุยเก่งมากแต่ว่าคุณพ่อจะเล่าเรื่องเดิมซ้ำๆมาด้วยการเล่าเรื่องเดิมซ้ำๆแล้วก็จำไม่ได้ว่าเล่าไปแล้วกับอีกปัญหาหนึ่งเนี่ยที่ตอนนั้นมีปัญหามากคือเรื่องของการรับเงินบำนาญค่ะคุณพ่อไปรับเงินบำนาญมาแล้วจำไม่ได้ค่ะแล้วก็กลับไปรับใหม่ค่ะแล้วก็ที่ต้นสังกัดเนี่ยก็บอกว่ารับไปแล้วคุณพ่อก็ไม่เข้าใจค่ะเพราะว่าก็จำไม่ได้จริงๆก็ผ่านมาแล้วใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นอาการตอนแรกๆค่ะแต่แรกๆเนี่ยท่านยังช่วยเหลือตัวเองพอได้ค่ะตอนนั้นแล้วเราก็ไม่ได้ช่วงที่อาการยังที่ไม่ได้ตรวจเนี่ยคือคิดว่าคงมีอาการมาก่อนหน้าที่จะไปตรวจแต่เนื่องจากว่าสมัยก่อนคุณพ่อจะทำงานอยู่ต่างจังหวัดเราก็อยู่กรุงเทพ
พอหลังจากท่านย้ายเข้ามาเราก็ได้เราตัวเองอ่ะจะเป็นคนไปรับไปส่งคุณพ่อไปทำงานเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าแปลกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยนั่นคือของมีค่านี่ก็เรียกว่าไม่รู้อะไรหายบ้างอะค่ะไม่ทราบเหมือนกันช่วงแรกๆที่เรายังไม่รู้ค่ะงั้นขอถามอาจารย์เพิ่มเติมนิดนึงค่ะว่าในกลุ่มคนไข้ที่เป็นโรคสมองเสื่อมอาการที่จะควรจะต้องมองหาว่าเอ๊ะเนี่ยมีอาการแบบนี้เป็นอาการของคนไข้ที่จะเป็นสมองเสื่อมแล้วนะนอกจากเรื่องหลงลืมแล้วเนี่ยมีอาการอย่างอื่นอีกไหมคะต้องใช้คำว่าจริงๆแล้วเป็นอาการหลงบวกลืมค่ะเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยผู้สูงอายุหลายรายจะขี้ลืมขึ้นค่ะหลายๆท่านก็จะเอ๊ะเอาแว่นตาไปวางไว้ที่ไหนก็บางทีฟ้าก็เป็นนะอ๋อใช่เวลาเครียดก็จะเดินแล้วก็ลืมว่าแว่นกันแดดที่คาบไปบนหัวใช่ค่ะแล้วก็หายใหญ่เลยแล้วก็อยู่บนศีรษะแต่ว่าพอคุณหมอฟ้าเห็นค่ะเอ๊ะจำได้เมื่อกี้เราดันไปไว้ข้างบนใช่ไหมคะอันนี้เป็นลักษณะปกติอันนี้เรียกว่าขี้ลืมก็คือยังไม่ใช่สมองเสื่อมใช่ค่ะก็คือว่าเรายังใช้ชีวิตประจำวันได้นะคะอาจจะยุ่งเหยิงนิดหน่อยแต่ว่าพอเราเห็นเนี่ยตัวหลักของมันอยู่ที่ว่าเราจำได้ว่าอ๋อเหตุการณ์เดิมเนี่ยมันเกิดอย่างนี้ผู้ป่วยส่วนใหญ่นะคะต้องบอกว่าหลงด้วยบวกลืมด้วยยกตัวอย่างในกรณีของแว่นตาเนี่ยค่ะคือผู้ป่วยเห็นแว่นตาเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจนะว่าเป็นแว่นตาของตัวเองก็คือเห็นเอ๊ะหรือเห็นแล้วเนี่ยนึกไม่ออกเลยว่ามันมาปรากฏอยู่ตรงนี้ได้ยังไงและมันมักจะไปปรากฏอยู่ในที่แปลกๆค่ะเช่นแว่นตาไปโผล่ในตู้เย็นค่ะหรือว่าแว่นตาไปอยู่ในที่ที่ไม่ควรจะอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็นึกไม่ออกใบยังไงก็ใบไม่ขึ้นค่ะบอกว่านี่ไงคะนี่แว่นของคุณพ่อแว่นของคุณแม่ผู้สูงอายุกลุ่มนี้จะนึกไม่ออกก็จะบอกเอาแว่นของเราเหรอก็เอามาใส่ก็ใส่แล้วชัดจริงๆด้วยก็จะผ่านเหตุการณ์นั้นไปเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยต้องมีคำว่าลืมบวกกับคำว่าหลงด้วยคืองงเลยนอกจากนี้เนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะบอกว่าเสียเรื่องของความสามารถเดิมที่เคยมีอยู่ค่ะอันนี้แปลว่าของเดิมต้องดีค่ะของเดิมต้องดีแปลว่าบางคนอาจจะบอกเราเห็นชื่อดาราคนนี้เนี่ยเรารู้ว่ารู้จักค่ะแต่นึกไม่ออกว่าเขาชื่ออะไรค่ะสักพักนึงพอเราใบ้เราบอกว่านี่ไงดาราคนนี้ชื่อนี้ถ้าผู้สูงอายุทั่วไปเนี่ยก็จะบอกจำได้ถ้าเป็นผู้สูงอายุที่มีโรคสมองเสื่อมเกิดขึ้นเนี่ยผู้สูงอายุก็จะจำไม่ได้แล้วก็บอกเออเหรอเออมีดาราชื่อนี้ด้วยเหรอก็คือใบ้ไม่ขึ้นเสียความสามารถของเดิมใครที่มีอาการแบบนี้ก็ควรรีบไปหาคุณหมอโดยด่วนเลยค่ะในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยค่ะพี่ก้าวอยากให้พี่ก้าวลองแบ่งปันประสบการณ์นิดนึงว่าดูแลคุณพ่อยังไงบ้างคะการดูแลคุณพ่อก็ต้องใช้วิธีการสังเกตอย่างมากเพราะว่าบางอย่างเขาก็ไม่อาจจะบอกเราได้ชัดเจนแล้วบางทีเขาอาจจะจำไม่ได้เราก็เลยต้องใช้วิธีสังเกตว่า อย่างนี้เคยเป็นยังไงแล้วตอนนี้เป็นยังไงอะไรผิดปกติเราก็ต้องดูแล้วก็ที่สำคัญการดูแลผู้ป่วยประเภทนี้ที่เป็นโรคอัลไซเมอร์เนี่ยนะคะความอดทนต้องสูงมากแล้วก็ต้องเรียกว่ามีสติอยู่กับตัวเองนะคะต้องใช้สติต้องตามตัวเองให้ทันนะคะเพราะว่าการดูแลผู้ป่วยประเภทนี้เราจะเหนื่อยแล้วบางทีเราจะหงุดหงิดบางทีเราก็หงุดหงิดเราจะไม่เข้าใจว่าทำไมเหมือนคือการสื่อสารกันมันไม่ตรงกันนะคะมันทำให้เราหงุดหงิดมากเพราะฉะนั้นนอกจากมีสติแล้วเราต้องเข้าใจสภาพของคนที่เป็นโรคนี้อย่างมากว่าเราไม่จำเป็นต้องไปหาเหตุผลคืออยู่กับคนโรคนี้ไม่ต้องหาเหตุผลว่าทำไมเขาถึงทำแบบนั้นทำไมเขาต้องเป็นแบบนี้เราเพียงแต่ว่าเราต้องดูว่าตอนนี้เขาควรจะต้องได้รับการดูแลแบบไหนเราจะต้องดูแลเขายังไงคือต้องคิดแค่แบบนี้เพราะว่าหาคำตอบจากผู้ป่วยประเภทนี้คือไม่ได้จริงๆแล้วถ้าเราเหนื่อยเราก็ต้องหยุดถ้าจุดที่เราพีคจริงๆเราต้องหยุดเราก็ต้องเบรกตัวเองออกมาเพราะไม่งั้นมันก็ไม่เกิดผลดีทั้งตัวผู้ป่วยเองแล้วก็ตัวเราเองด้วยอะไรเงี้ยค่ะนี่อยากให้อาจารย์เสริมเพิ่มเติมนิดนึงค่ะในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคสมองเสื่อมว่ามีอะไรที่ควรทำหรือว่าไม่ควรทำบ้างคะต้องบอกว่าสิ่งที่น้องก้าวพูดไปเนี่ยนะคะเป็นหนึ่งในผู้ดูแลเนี่ยที่ต้องบอกว่าอาจารย์ภาคภูมิใจค่ะแล้วก็ประสบความสำเร็จในการค่อยๆร่วมดูแลกันไปนะคะต้องบอกว่าน้องใช้ความอดทนมากค่ะทีนี้การดูแลหลักๆของผู้ป่วยสมองเสื่อมเนี่ยค่ะเราก็จะแบ่งออกเป็น2ลักษณะลักษณะแรกเนี่ยก็คือเรื่องของการใช้ยาค่ะการใช้ยาเนี่ยจะช่วยชะลอความเสื่อมของสมองได้บ้างอาจจะช่วยลดความวุ่นวายได้บ้างนะคะแต่ว่า
หลักการสำคัญจริงๆเนี่ยอยู่ที่หัวใจอันที่สองซึ่งก็คือผู้ดูแลคือการไม่ใช้ยาค่ะความรักความเข้าใจอย่างที่น้องก้าวมีให้เนี่ยนะคะกับผู้ป่วยเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากและอย่างที่น้องก้าวบอกค่ะเป็นการดูแลเนี่ยจะต้องใช้สติมากคือของหลายๆอย่างเนี่ยค่ะมันฟังดูไม่น่าจะเป็นเหตุเป็นผลเลยนะคะผู้ดูแลหลายรายเนี่ยก็มักจะบอกว่าเอ๊ะผู้ป่วยแกล้งหรือเปล่าค่ะซึ่งจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้แกล้งมันเป็นการตัดสินใจเฉพาะหน้าขณะนั้นซึ่งอาจจะคลาดเคลื่อนหรือผิดพลาดเพราะฉะนั้นความรักความเข้าใจการให้อภัยการหลีกเลี่ยงการทะเลาะกันการเบี่ยงเบนปัญหาไปในทางทิศทางอื่นเนี่ยก็จะช่วยให้การอยู่ร่วมกันกับผู้ป่วยสมองเสื่อมเนี่ยมีความสุขได้ค่ะค่ะงั้นสุดท้ายนี้ค่ะอาจารย์อยากจะถามถึงวิธีป้องกันเรามีวิธีป้องกันยังไงให้ตัวเองห่างไกลจากโรคสมองเสื่อมบ้างคะอย่างที่ได้พูดไปในตอนแรกเกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยเสี่ยงนะคะเราก็จะเห็นว่าปัจจัยเสี่ยงหลายๆอันเนี่ยป้องกันไม่ได้เช่นเรื่องของจำนวนตัวเลขอายุที่มากขึ้นแต่ว่าปัจจัยเสี่ยงหลายอันป้องกันได้นะคะยกตัวอย่างเช่นเรื่องของโรคประจำตัวค่ะถ้าเผื่อว่าผู้สูงอายุที่กำลังดูรายการของเราอยู่ทราบอยู่แล้วว่ามีโรคเรื้อรังในกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดเนี่ยอาจารย์ก็แนะนำว่าควรจะต้องไปตรวจสุขภาพไปพบแพทย์เป็นประจำสม่ำเสมอนะคะต้องแน่ใจว่าเราคุมโรคเหล่านี้เนี่ยอยู่ได้ใกล้เคียงกับคนปกติเลยนะคะการดูแลสุขภาพกายเป็นเรื่องสำคัญการดูแลสุขภาพใจเป็นเรื่องสำคัญค่ะอย่างที่บอกว่าความเครียดปัจจัยเสี่ยงหนึ่งภาวะซึมเศร้าเป็นอีกปัจจัยเสี่ยงหนึ่งเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามทำตัวเราให้ไม่เครียดนะคะไม่ซึมเศร้านะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือเรื่องของการเพิ่มสมรรถภาพสมองนะคะการฝึกสมองก็อาจารย์มักจะแนะนำให้ผู้สูงอายุเนี่ยค่ะลองทำของใหม่ๆที่ตัวเองชอบและรู้สึกว่าทำแล้วสนุกค่ะสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นการพัฒนาสมองเราเรียกว่าเป็นการฝึกสมองเพิ่มโครงข่ายของเซลล์สมองให้มันแน่นขึ้นค่ะความเสื่อมที่เกิดขึ้นเนี่ยผลกระทบมันก็จะเกิดช้าลงในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็ได้รับฟังเรื่องราวดีๆเพราะว่าส่วนหนึ่งเป็นเหมือนแรงบันดาลใจด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับหลายๆคนที่อาจจะอยู่ใกล้ชิดหรือว่าเผชิญกับคนไข้ที่เป็นโรคนี้ว่าโรคนี้จริงๆแปลว่าเป็นโรคที่ต้องอาศัยความรักใช่เป็นพื้นฐานสำคัญเลยเนาะความรักความเมตตาก็วันนี้เราก็ได้รับเรื่องราวแล้วก็ข้อมูลดีๆไปมากมายเลยค่ะยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทั้งสองท่านมากๆนะคะสุขภาพดีรับปีใหม่รถยนต์ใช้งานยังต้องเข้าอู่เพื่อเช็คสภาพการสึกหรอร่างกายของคนเราก็เช่นกันเพราะปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคภัยไข้เจ็บอยู่ใกล้ตัวเรานิดเดียวการตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อดูสภาพความสมบูรณ์ของร่างกายค้นหาความผิดปกติก่อนที่จะลุกลามก็จะช่วยลดปัญหาที่จะนำไปสู่การสูญเสียทั้งทางด้านสุขอนามัยและทางด้านเศรษฐกิจปกติเราตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อคัดกรองนะครับในบางโรคที่เราสามารถจะป้องกันได้นะครับเช่นเรื่องของระดับน้ำตาลในเลือดคือโรคเบาหวานไขมันในเลือดก็คือโรคไขมันในเลือดผิดปกตินะครับถ้าเกิดว่าเราพบโรคเราก็สามารถรักษาตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อจะป้องกันเรื่องของภาวะแทรกซ้อนอันนี้คือประโยชน์ของการตรวจสุขภาพนะครับจริงๆตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยก็คือเป็นการดูแลสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจร่างกายการตรวจเลือดคือขึ้นอยู่กับอายุและก็ความเสี่ยงนะครับเราก็ต้องพยายามจะหาความเสี่ยงในการเกิดเรื่องของโรคเรื้อรังที่มันจะส่งผลต่อสุขภาพในอนาคตโดยเฉพาะเรื่องของโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับเรื่องของโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงนะครับแล้วก็การทำงานของระบบต่างๆคือตามอายุตามวัยนะครับที่พอจะคัดกรองได้แล้วก็ป้องกันได้ครับคุณหมอก็จะซักประวัติว่าในครอบครัวเนี่ยมีความเสี่ยงอะไรบ้างที่ควรจะต้องป้องกันและควรต้องดูแลนะครับอย่าคิดว่าเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องที่เสียเวลาเพราะการตรวจสุขภาพเพียงปีละ1ครั้งก็เพื่อสุขภาพที่ดีของตัวคุณเองในอนาคตสุขภาพดีรับปีใหม่NCDS โรคนี้ที่คุณสร้างทุกวันเราสูดหายใจโดยรับอากาศเข้าไปในปอดของเราเพื่อใช้ก๊าซออกซิเจนในการดำรงชีวิต
แต่โดยที่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวเราอาจจะรับเอามลภาวะเข้าไปทำลายปอดอวัยวะที่เมื่อถูกทำลายไปแล้วไม่สามารถกู้คืนได้ส่งผลให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เรียกกันว่าโรคถุงลมโป่งพองสำหรับพฤติกรรมหรือว่าปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคที่ชื่อว่าถุงลมโป่งพองนะฮะก็จะประกอบไปด้วย2 อย่างก็คือปัจจัยที่เกิดจากการที่เรารับสารกระตุ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นควันบุหรี่หรือแม้กระทั่งมลพิษที่เกิดขึ้นทั้งในและนอกครัวเรือนสมัยก่อนเราจะเข้าใจว่าผู้ป่วยประมาณส่วนหนึ่งคือ 80% เกิดจากการสูบบุหรี่ปัจจุบันพบว่ามลพิษทั้งในแล้วก็นอกครัวเรือนนะครับที่เกิดจากการเผาไหม้นะครับของการทำกับข้าวหรือว่าหุงหาอาหารเนี่ยก็จะเพิ่มความเสี่ยงของผู้ป่วยนะครับในการที่จะเกิดโรคที่ชื่อว่าโรคถุงลมโป่งพองโรคถุงลมโป่งพองเกิดจากการที่ถุงลมภายในปอดมีการขยายตัวมากขึ้นกว่าปกติทำให้พื้นที่ของผิวปอดน้อยลงจนเกิดความยากลำบากในการหายใจเป็นผลให้ส่วนต่างๆของร่างกายไม่ได้รับออกซิเจนในปริมาณที่เหมาะสมจริงๆเราก็จะมีปัจจัย2 อย่างคืออาการที่เกิดขึ้นในจากตัวโรคเองนะฮะก็จะประกอบไปด้วยการเหนื่อยนะครับที่สำคัญสุดคือว่ามันมีอาการเหนื่อยเวลาที่ผู้ป่วยออกแรงมีการจำกัดการทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันรวมทั้งอาการอื่นๆที่อาจจะพบได้เช่นอาการไอหรือมีเสมหะเรื้อรังนะครับผู้ป่วยบางรายอาจจะมีอาการร่วมด้วยนอกจากอาการทางปอดเช่นอาจจะมีอาการเบื่ออาหารผอมลงหรือมีกระทั่งความวิตกกังวลเกี่ยวกับตัวโรคนะครับและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือว่าอาการที่โรคกำเริบเฉียบพลันและทำให้ผู้ป่วยดังกล่าวต้องมารับการรักษาในโรงพยาบาลและเกิดปัญหาการหายใจล้มเหลวต้องนอนอยู่ในห้องวิกฤตหรือในการใส่ท่อช่วยหายใจนะครับสำหรับโรคถุงลมโป่งพองนะครับจริงๆแล้วถือเป็นโรคที่มีความสามารถในการที่จะป้องกันได้นะครับโดยที่ตัวเราเองเนี่ยเราจะเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนเนื่องจากว่าเรารู้ว่าโรคนี้เกิดจากการสัมผัสทั้งควันบุหรี่แล้วก็มลพิษปัจจัยสำคัญที่สุดคือป้องกันไม่เกิดโรคนะครับต้องยอมรับว่าถ้าเป็นโรคแล้วการรักษามันยากมากรวมทั้งโอกาสที่จะหายขาดไม่มีเพราะฉะนั้นกลับมาเริ่มต้นที่ตัวเราเองในการป้องกันการสัมผัสกับทั้งควันบุหรี่โดยตรงรวมทั้งมลพิษที่เกิดขึ้นทั้งในและนอกครัวเรือนครับผมNCDS โรคนี้ที่คุณสร้างเริ่มต้นปีใหม่หลายๆคนมักตั้งเป้าหมายที่อยากจะมีสุขภาพดีไปตลอดปีจึงเลือกที่จะดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานผักและผลไม้ให้มากขึ้นแต่กับผู้ที่มีปัญหาในการรับประทานผักและผลไม้สดการดื่มเครื่องดื่มประเภทน้ำผักและผลไม้ปั่นก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีไม่แพ้กันก็คือจริงๆการทานผักผลไม้สดถ้าเราทานทั้งลูกหรือทั้งผลได้โดยที่เราไม่ต้องแยกกากแยกน้ำหรือว่าใช้ขบวนการในการปั่นหรือว่าคั้นเนี่ยมันก็คงจะดีที่สุดแต่บางคนที่เลือกรับประทานอาหารในชีวิตประจำวันได้อย่างไม่เหมาะสมอาจจะรับประทานอาหารสะดวกซื้อเป็นหลักนะคะหรือว่าบางคนคนอายุเยอะซึ่งอาจจะมีปัญหาเรื่องการเคี้ยวแล้วก็การกลืนเนี่ยการทานผักและผลไม้ปั่นบางครั้งมันก็จะมีประโยชน์เหมือนกันก็คือว่าผักบางอย่างเนี่ยถ้ารสชาติมันไม่ค่อยดีนะคะการที่เราเอาไปปั่นร่วมกับผลไม้บางชนิดหรือเอามาปั่นร่วมกับผักที่มีรสชาติดีขึ้นก็ทำให้การรับประทานของมันเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นนะคะหรือผักผลไม้บางชนิดเนี่ยก็จะมีการย่อยแล้วก็การดูดซึมได้ดีกว่ายกตัวอย่างเช่นมะเขือเทศเวลาที่เรารับประทานเป็นผลสดเทียบกับการที่เราเอาไปปรุงเล็กน้อยเช่นผัดกับน้ำมันหรือว่าเอามาปั่นหรือเอามาบดเนี่ยมันจะทำให้การดูดซึมพวกสารต้านอนุมูลอิสระโดยเฉพาะพวกกลุ่มเบต้าแคโรทีนทำได้ดีขึ้นการรับประทานผลไม้ปริมาณมากๆจะทำให้เราได้รับน้ำตาลแล้วก็พลังงานในอาหารมากจนเกินไปสูตรในการทำผักผลไม้ปั่นเนี่ยจริงๆถ้าเพื่อการควบคุมน้ำหนักควรจะใส่ผักที่เป็นผักใบเป็นหลักนะคะเนื่องจากผักหัวแล้วก็พวกผลไม้เนี่ยจะให้น้ำตาลปริมาณสูงถ้าเกิดว่าปั่นด้วยผลไม้เป็นหลักหรือผักที่เป็นหัวเช่นพวกแครอทเป็นหลักเนี่ยจะทำให้เราได้พลังงานมากจนเกินไปแล้วก็น้ำตาลในเลือดจะสูงขึ้นได้ค่ะอันดับต่อไปคือว่าการรับประทานเรื่องของผักผลไม้ต้องระวังในแง่ของความสะอาดนะคะอาจจะมีแบคทีเรียปนเปื้อนหรือสารพิษตกค้างได้เพราะฉะนั้นกระบวนการในการเตรียมควรจะล้างให้สะอาดทุกครั้งแล้วก็ต้องมั่นใจว่าแหล่งที่เราซื้อมาหรือเราทำมาเนี่ยมีการทำความสะอาดอย่างดีผักและผลไม้บางชนิดเมื่อนำไปปั่นจะช่วยส่งเสริมให้ร่างกายสามารถดูดซึมสารอาหารในผักผลไม้ชนิดนั้นๆได้ดีขึ้น
และยังเป็นการนำผักและผลไม้สดมาดัดแปลงเป็นเมนูใหม่ๆเพื่อไม่ให้หน้าเบื่อในการรับประทานอีกด้วยปีใหม่หลายๆคนอาจจะสนุกกับการเฉลิมฉลองแต่ก็มีอีกหลายคนที่ยังมีเรื่องต้องคิดมากหรือมีปัญหาให้ต้องแก้ทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆค่าบ้านค่ารถค่าเดินทางเงินเดือนจะขึ้นไหมจะได้โบนัสไหมจะได้เลื่อนขั้นไหมจนอาจทำให้เกิดความเครียดได้สำหรับในช่วงปีใหม่ก็อาจจะมีภาวะที่ทำให้เครียดมากขึ้นเช่นหลักๆเลยก็คงจะเป็นเรื่องของการเดินทางเพราะว่าครอบครัวส่วนใหญ่ก็จะเดินทางไปเยี่ยมญาติพี่น้องต่างจังหวัดก็ทำให้ทุกคนเนี่ยก็เดินทางกันหมดรถก็ติดนะครับก็ในระหว่างที่รถติดเป็นชั่วโมงนะครับคนก็จะมีความเครียดบางครอบครัวก็อาจจะต้องกังวลว่าจะต้องซื้อของจับจ่ายใช้สอยมอบของที่ลึกให้คนอื่นนะครับซึ่งก็จะเป็นเรื่องที่ต้องใช้เงินนะครับก็อาจจะทำให้บางครอบครัวก็มีความเครียดขึ้นมาได้เหมือนกันพอเครียดก็ทำให้จิตใจเราไม่เป็นสุขเนาะก็ทำให้อารมณ์หงุดหงิดเห็นอะไรก็ขุ่นมัวใช่ไหมครับแล้วก็บางทีก็ทำให้เราเกิดอาการวิตกกังวลไปนะครับฮะส่วนถ้าเป็นความเครียดที่เรื้อรังระยะยาวนะครับก็อาจจะมีผลต่ออารมณ์ของเราทำให้เราเป็นคนวิตกกังวลง่ายหรือว่าบางทีก็ทำให้เรากลายเป็นโรคซึมเศร้าไปก็ได้เหมือนกันรวมไปถึงที่จะรุนแรงอาจถึงการฆ่าตัวตายก็มีเป็นไปได้ครับการจัดการอารมณ์ของเราก็มีหลายทางเลยตั้งแต่การหาคนที่เราสนิทสนมพูดคุยปรึกษาด้วยนะครับแต่อย่างน้อยการได้พูดคุยระบายความทุกข์กับคนอื่นเนี่ยก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราเนี่ยมีเพื่อนมีสังคมนะครับก็สามารถที่จะช่วยคลี่คลายความทุกข์ของเราไปได้ในระดับหนึ่งนะครับอันต่อมาก็อาจจะใช้วิธีทางศาสนาบ้างฝึกเจริญสตินั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรืออาจจะใช้วิธีทั่วๆไปเช่นการออกกำลังกายเยอะขึ้นนะครับการดูหนังฟังเพลงนะครับการไปเที่ยวพักผ่อนการรู้จักผ่อนคลายความเครียดจะช่วยเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีและยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นทำให้มีความสุขในชีวิตมากขึ้นด้วยการแข่งขันที่สุดมันบางก็เดิมพันด้วยศักดิ์ศรีบางก็ทำเป็นรายได้ความสนุกที่หยุดไม่ได้กับสิ่งที่เรียกว่าเกมมีหลายรูปแบบหลากหลายรสชาติบางคนเล่นบนมือถือบางคนเล่นบนคอมพิวเตอร์ไม่ก็เครื่องเกมต่างๆโดยเฉพาะส่วนใหญ่คือการบังคับด้วยนิ้วของคุณและความสนุกสนานเพลิดเพลินของเกมอาจทำให้มือของคุณทำงานหนักจนผิดปกติคือนิ้วล็อกเนี่ยเกิดได้กับทุกนิ้วนะคะแต่ถ้าพูดถึงการเล่นเกมเนี่ยก็อาจจะเกิดจากพวกของตรงบริเวณนิ้วหัวแม่มือนะคะจะเริ่มจากเจ็บบริเวณโคนนิ้วหัวแม่มือก่อนนะคะค่ะแล้วก็ต่อมาเนี่ยจะมีเรื่องของงอนิ้วหัวแม่มือเนี่ยไม่สุดนะคะโดยระยะท้ายๆเนี่ยคือจะงอข้อนิ้วเนี่ยไม่ลงค่ะก็จะมีเรื่องของตัวปลอกหุ้มเอ็นของนิ้วหัวแม่มือนะคะอักเสบซึ่งอาการเนี่ยจะเกิดตรงบริเวณของข้อมือนะคะอันนี้จะมีอาการเจ็บเป็นหลักนะคะแล้วก็จะเจ็บเวลาที่มีการใช้งานนะคะก็ถ้าอาการไม่มากเนี่ยนะคะหมอจะแนะนำให้1คือลดการใช้2แช่น้ำอุ่นนะคะ3ทานยา4คือบริหารค่ะโดยถ้าแช่น้ำอุ่นเนี่ยก็คือแช่วันละ 5-10 นาทีนะคะอย่างน้อยเนี่ย 1-2 ครั้งต่อวันนะคะหลังจากแช่แล้วเนี่ยก็อาจจะบริหารต่อนะคะค่ะก็อาจจะเหยียดอย่างเงี้ยค่ะคือมือประสานกันนะคะแล้วก็เหยียดนะคะให้ตรงคนนิ้วเนี่ยตึงนะคะบางทีเนี่ยก็อาจจะนับ 1-10 ก็พอค่ะนะคะอาจจะทำเป็นเซตก็ได้อาจจะทำเช้า10เซตเย็น10เซตนะคะแล้วแต่ความสะดวกของคนไข้ค่ะอ
เลิฟนี้มีสุขคุณแม่ไม่พร้อมอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ในสังคมที่มาพร้อมกับคำว่าพลาดปัญหาเรื่องการตั้งครรภ์โดยไม่ได้ตั้งใจนั้นอาจเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการรวมไปถึงความเข้าใจแบบผิดๆเรื่องการคุมกำเนิดนั่นเองจากที่ทราบๆกันนะคะก็คือในวัยรุ่นที่มีแฟนแล้วอาจจะมีเพศสัมพันธ์แล้วแต่ยังไม่พร้อมที่จะมีบุตรหรือในคู่สมรสบางคู่ที่แต่งงานแล้วแต่ยังไม่ต้องการมีบุตรณตอนนี้ที่พบได้บ่อยนี่ความเข้าใจผิดที่จะพบได้เยอะเนี่ยก็อย่างเช่นการหลังภายนอกการมีเพศสัมพันธ์แล้วหลังภายนอกเนี่ยบางคนก็จะเชื่อว่าไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการหลังภายนอกก็ตามเนี่ยก็สามารถมีการหลุดรอดของอสุจิเนี่ยเข้าไปในช่องคลอดของผู้หญิงและสามารถตั้งครรภ์ได้ซึ่งจากตัวเลขแล้วเนี่ยการหลังภายนอกเนี่ยพบว่าสามารถทำให้ผู้หญิงเนี่ยตั้งครรภ์ได้ถึงประมาณ 20% หรือการนับหน้า7หลัง7ซึ่งอันนี้ก็จริงๆแล้วคือที่ตามที่คนส่วนใหญ่จะเข้าใจกันก็คือจะนับจากวันที่มีประจำเดือนซึ่งถามว่าถูกต้องไหมนะคะก็จริงๆก็ผิดนะคะเพราะว่าการที่เราจะบอกว่าก่อนมีประจำเดือน7วันหลังมีประจำเดือน7วันแล้วมีเพศสัมพันธ์เราจะไม่ท้องเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นเนี่ยมีวันไข่ตกที่ตรงหรือเปล่าบางคนก็มีไข่ตกที่ไม่ตรงก็อาจจะทำให้มีเพศสัมพันธ์แล้วท้องได้เหมือนกันซึ่งการวิธีการนับวันเนี่ยก็เพราะว่าการตั้งครรภ์เนี่ยสูงถึงประมาณ 25% เลยทีเดียวคือจริงๆแล้วการกินยาคุมฉุกเฉินเนี่ยถือว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดมากที่สุดสำหรับคนไข้ที่หรือสำหรับสตรีหรือว่าคู่สมรสหรือคู่รักที่มีเพศสัมพันธ์แล้วไม่พร้อมแล้วไม่ได้คุมกำเนิดมาก่อนหรือในกรณีที่คุมกำเนิดมาก่อนแต่มีอุบัติเหตุเช่นลืมกินยาคุมถึงยางแตกเนี่ยก็สามารถกินยาคุมฉุกเฉินในการที่จะเสริมการคุมกำเนิดในวิธีที่หลักที่พลาดไปด้วยได้นะคะซึ่งการคุมกินยาคุมกำเนิดฉุกเฉินเนี่ยถ้ากินถูกวิธีเนี่ยสามารถพบว่าประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์เนี่ยสูงถึง 98% ก็คือโอกาสพลาดเนี่ยแค่ 2% เท่านั้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้วหลายคนที่คิดจะรักก็ต้องพร้อมที่จะเรียนรู้เพียงแค่รู้จักป้องกันให้ถูกต้องในวันนี้ในอนาคตข้างหน้าปัญหาเรื่องคุณแม่ไม่พร้อมก็จะลดน้อยลงอย่างแน่นอนเลิฟนี้มีสุขรามาชาแนลขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดีไม่มีอะไรไม่มีอะไรในกอภัยไม่มีปัญหาไม่มีอะไรที่ไม่รู้เรื่องของชีวิตเรื่องสุขภาพใส่ใจอยู่ก็จะตาไปดูกระสอบแสวงหาถึงผู้รู้ Oh yeah เป็นนักสืบเรานั้นเป็นนักสืบเราเป็นนักสืบสุขภาพคุณเชื่อหรือไม่ว่าประเทศไทยมีแสงแดดที่แรงกล้าขนาดนี้แต่ประชากรไทยส่วนใหญ่กลับขาดวิตามินดีทำไมเนี่ยล่ะครับก็เท่าที่เคยรู้มาครับก็จะเป็นช่วงเช้าก่อน10โมงอ่ะอันนี้น่าจะมีประโยชน์นะครับผมก็เลยเหมือนหัดมาออกกำลังกายช่วงเช้าตื่นมา
อนเช้าก็น่าจะมีประโยชน์แต่ว่าถ้าแบบเริ่มทิ้งเที่ยงบ่ายก็ไม่ดีว่าเพราะมันร้อนอะไม่ชอบค่ะดำร้อนใช่ค่ะกลัวผิวคล้ำถ้าหนูจะตากให้หนูเลือกอะหนูก็คงจะเลือกแบบช่วงเช้ากับช่วงเย็นอย่างเงี้ยอย่างเวลาเนี้ยจะโอเคกว่าตอนกลางวันซึ่ง UV แรงก็เพราะพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปแบบนี้แหละครับที่ทำให้คนไทยขาดวิตามินดีนอกจากนี้กลุ่มที่จะขาดวิตามินดีได้แก่เด็กสตรีและคนหนุ่มสาวที่มีแนวโน้มที่จะขาดวิตามินดีมากกว่ากลุ่มผู้สูงอายุและคนชราครับเอาละครับนักเคลียร์สุขภาพจะมาเปิดโปมงานวิจัยเพื่อไขปริศนาสุขภาพในเรื่องของแสงแดดกับวิตามินดีกันครับเรานั้นเป็นนักสืบจากการสำรวจประชาชนคนไทยทั้งหมดกว่า 2,500 คนนะครับพบว่าระดับวิตามินดีในร่างกายของคนไทยนั้นน้อยมากๆเลยนะครับยิ่งถามว่าในคนเมืองยิ่งน้อยใหญ่เลยครับลองนึกภาพดูนะครับในคนเมืองที่อาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมทำงานในห้องแอร์มลภาวะในอากาศรวมไปถึงครับค่านิยมเรื่องของผิวขาวแบบผิดกันด้วยปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้แหละครับทำให้คนเมืองได้มีโอกาสในการได้รับแสงแดดน้อยกว่าคนในชนบทด้วยนะครับแล้ววันนี้มาดูกันครับว่าแสงแดดนั้นจะเกี่ยวข้องอะไรกับวิตามินดีในร่างกายของพวกเราทุกคนครับอยู่นี่นี่เองสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับนักสืบสุขภาพของเราครับขอต้อนรับท่านรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงณัฐฐารัชตะนาวินครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์จะมาเป็นผู้ไขข้อข้องใจให้กับเราในเรื่องของการได้รับแสงแดดและวิตามินดีค่ะแต่เดี๋ยวก่อนอื่นเลยอาจารย์มานั่งรอผมตากแดดวันนี้ไม่ร้อนหรอครับสบายแล้วฮะก็ร้อนค่ะแต่ว่าถ้าเราต้องการวิตามินดีจากแดดเนี่ยเราต้องเลือกเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ใช้ระยะเวลาที่พอเหมาะนะคะร่างกายเราก็จะสังเคราะห์วิตามินดีได้แล้วก็ต้องสวมเสื้อผ้าให้เหมาะสมด้วยอาจารย์มองเหมือนแบบว่าผมแต่งตัวไม่ถูกกาลเทศะถ้าจะเอาวิตามินดีนะคะชุดนี้ก็ไม่ได้ทำไมล่ะครับก็เหลือแค่มือเท่านั้นนะคะที่จะถูกแสงแดดเพราะฉะนั้นตากแดดทั้งวันก็ไม่คุ้มใช่ไม่ได้แน่นอนไม่ได้แน่นอนอย่างนี้ไม่ได้อ้าวงั้นข้อข้องใจทั้งหมดเหล่านี้จะมาไขกันแล้วก็มาเสาะหามาสืบด้วยกันกับนักสืบสุขภาพวันนี้ครับดรามาเซฟวอเตอร์ประหยัดน้ำอย่างไรให้พ้นวิกฤตภัยแล้ง 1. รวบรวมผ้าให้มากพอในการซักแต่ละครั้ง 2. อาบน้ำใช้ฝักบัวแทนอ่างอาบน้ำยิ่งรูระบายน้ำเน็กยิ่งช่วยประหยัด 3. อย่าเปิดน้ำทิ้งไว้โดยเปล่าประโยชน์ปิดซะเมื่อไม่ใช้ 4. ใช้น้ำอย่างประหยัดอย่าเปิดน้ำแดงจนเกินไป5. มันตรวจสอบและซ่อมบำรุงป้องกันรอยรั่ววิธีง่ายๆแค่นี้ก็ช่วยประหยัดน้ำได้แล้วช่วยกันทำให้เป็นนิสัยเริ่มที่ตัวเราแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเองกรามาเซฟวอเตอร์ประหยัดน้ำสักนิดพ้นวิกฤตภัยแล้งกรามาชาแนลขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดีประจำเดือนของคุณผู้หญิงจะมาทุก 21-35 วันนับจากวันแรกของรอบเดือนถึงวันแรกของรอบเดือนถัดไปแต่มีคุณผู้หญิงหลายคนที่ประจำเดือนไม่มาตามนัดจนกลายเป็นประจำ2เดือนประจำ3เดือนหรือกลายเป็นประจำปีเลยก็มีก็จริงๆระยะเวลาปกติเนี่ยของประจำเดือนผู้หญิงควรมาทุก 21-35 วันแล้วก็ถ้าสม่ำเสมอก็คือประมาณนี้ค่ะคือไม่น้อยกว่า21วันแล้วก็ไม่มากกว่า35วันก็ระยะห่างของประจำเดือนที่ไม่ปกติเนี่ยก็คือมีถี่เกินไปหรือไม่ก็ห่างเกินไปนะอย่างเช่นถี่เกินไปก็คือถี่กว่า21วันก็ห่างเกินไปก็ห่างกว่า35วันเพราะฉะนั้นผู้หญิงบางคนเนี่ยถ้าใน1เดือนมีเมนมา2รอบหรือน่ะผ่านไป2-3เดือนแล้วเมนเพิ่งมาแค่รอบเดียวอันนี้คือผิดปกติหมดเลยส่วนมากเนี่ย
สาเหตุพวกนี้ก็ต้องกลับมาดูที่ตัวเองก่อนว่าเอ๊เรามีการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปไหมอย่างเช่นเรามีการลดน้ำหนักที่แบบมากอย่างชัดเจนหรือน้ำหนักเราอ้วนขึ้นคือน้ำหนักเนี่ยไม่ว่าเพิ่มหรือลดนะคะมีผลต่อประจำเดือนหมดเลยนะคะการออกกำลังกายหนักๆก็มีผลเหมือนกันค่ะมันทำให้การหลั่งฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองเนี่ยผิดปกติแล้วก็มาควบคุมของการตกไข่ผิดปกติไปความเครียดสเตรสแบบเครียดนานๆจะเห็นว่านักเรียนบางคนเนี่ยช่วงจะสอบประจำเดือนจะไม่มาแต่ไอ้เครียดในที่นี้ต้องเครียดติดต่อกันแบบเรื้อรังคือบางคนเครียดวัน2วันเมนไม่มานี่ไม่ใช่ละก็คือต้องเครียดระยะยาวติดต่อกันมาเรื้อรังก็อาจจะทำให้ประจำเดือนคลาดเคลื่อนอันนี้คือกรณีที่ไม่ได้เป็นโรคนะคะแต่ว่าในกลุ่มที่เป็นโรคและทำให้เมนผิดปกติบ่อยๆนะคะถ้าในวัยเจริญพันธุ์เราก็จะเจอโรคที่เรียกว่า PCOS หรือว่าถุงน้ำรังไข่หรือการเรียกง่ายๆว่าเราไม่มีการตกไข่ซึ่งผู้หญิงที่จะสงสัยว่าตัวเองมีลักษณะแบบนี้ก็คือเมนผิดปกติแบบนี้ค่ะอาจจะถี่เกินไปหรือห่างเกินไปแต่ส่วนมากกลุ่มนี้มักจะประจำเดือนห่างมากกว่าผู้หญิงที่มีประจำเดือนเว้นช่วงห่างมากกว่า35วันอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกคุณผู้หญิงจึงควรทราบถึงสาเหตุและวิธีการแก้ไขเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงเป็นปกติถ้าในกลุ่มที่ไม่ได้เป็นโรคอย่างเช่นเขาลดน้ำหนักมากหรือว่าเขาน้ำหนักเพิ่มมากเกินไปนะคะหรือมีความเครียดเนี่ยพอภาวะพวกนี้หายไปอย่างเช่นน้ำหนักเขาเริ่มคงที่แล้วเนี่ยเขาก็จะกลับมามีประจำเดือนของเขาได้เองนะคะหรือความเครียดเบาไปหายไปไข่ก็กลับมาตกมีประจำเดือนได้เองค่ะแต่ในกลุ่มที่เป็นโรคอย่างเช่นโรคถุงน้ำรังไข่อย่างที่บอกค่ะอาจจะต้องปรับรอบเดือนด้วยฮอร์โมนค่ะซึ่งบางคนก็จะใช้ยาคุมกำเนิดเป็นตัวปรับให้มีรอบเดือนแต่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์ในแง่การคุมกำเนิดเราใช้เพื่อปรับให้มีเมนสม่ำเสมอทุกเดือนนะคะความรู้พื้นฐานเรื่องแสงแดดในประเทศไทยจะเห็นว่าปริมาณความเข้มรังสีดวงอาทิตย์รายวันเฉลี่ยต่อเดือนโดยเฉลี่ยทุกพื้นที่จะมีค่าค่อยๆเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคมและสูงสุดในเดือนเมษายนดังนั้นแสงแดดนั้นสามารถทำลายผิวของเราได้ทุกฤดูกาลตลอดปีไม่ว่าจะเป็นแดดอ่อนหรือแดดจัดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาและความเข้มของรังสี UV ในแสงแดดแต่อีกมุมหนึ่งแสงแดดนั้นก็มีประโยชน์มากอย่างไรนั่นแหละครับต้องถามนักสืบอ่านแล้วล่ะครับและก่อนที่เราจะมารู้กันนะครับว่าแสงแดดและวิตามินดีนั้นเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันอย่างไรครับก่อนอื่นต้องเรียนถามอาจารย์ก่อนว่าแสงแดดเนี่ยมันแบ่งออกเป็นกี่ประเภทครับอาจารย์ก็แสงแดดเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆใช่มั้ยคะก็คือให้ความสว่างนะคะอันนี้ก็มีอยู่ประมาณ 50% แล้วก็ส่วนที่ให้ความร้อนก็มีอยู่อีก 40% นะคะสว่างแล้วร้อนแล้วอีกสัก 10%ประมาณ 6% นะคะก็คือแสงที่เรารู้จักกันดีคือแสง UV นะคะก็ถามว่าทำไมเราต้องให้ความสำคัญกับ UV เพราะว่ามันมีพลังงานสูงนะคะ UV ก็ยังแบ่งย่อยอีกเป็น A B C นะคะก็ A เนี่ยก็คือความยาว UV ที่ยาวที่สุดนะคะอันนี้ก็คือจะทำให้เราผิวคล้ำเขาเรียกว่าความยาวคลื่นถูกไหมฮะใช่ใช่ค่ะความยาวอันนี้ยาวสุดเขาเรียกว่า A ใช่เขาเรียกว่า A อันนี้ทำให้ผิวคล้ำทำให้ผิวคล้ำแล้วก็อาจจะทำให้ผิวหนังชราก่อนวัยได้ถ้าได้รับมากไปนะคะส่วนที่สำคัญที่สุดสำหรับการสังเคราะห์วิตามินดีที่ผิวหนังก็คือ UVB นะคะซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นแสงที่มีพลังงานสูงแล้วก็อาจจะทำให้ผิวไหม้ได้ถ้าถูกมากเกินไปแต่ว่าถ้าเราได้รับในปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยก็จะทำให้ร่างกายเราสังเคราะห์วิตามินดีซึ่งจะมีประโยชน์มากนะคะส่วน UVC เนี่ยโอโซนจะกรองไปหมดละนะคะก็แปลว่ามีแบ่งออกเป็นความสว่างความร้อน UVA B แล้วก็ C ค่ะใช่ถึงตัวเรานี่คือ UVA แล้วก็ UVB ใช่ค่ะซึ่งแน่นอนว่าปัจจุบันนี้จะมีการปกป้องมากจากครีมกันแดดทั้งหลายใช่ค่ะเมื่อกี้คือแสงแดดไอ้เจ้าตัววิตามินดีหรือวิตามินดีที่ว่ามันมีประโยชน์ยังไงกับร่างกายคนเราครับอาจารย์ที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือกระดูกและกล้ามเนื้อนะคะถ้าเราขาดวิตามินดีกระดูกไม่แข็งแรงกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีความสำคัญมากโดยเฉพาะในคนที่
เวลาเราอายุสูงขึ้นเนี่ยค่ะกระดูกของเราเนี่ยมันจะเสื่อมสลายตามวัยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีกระดูกที่ไม่แข็งแรงตั้งแต่อายุน้อยเราก็จะมีปัญหาตอนอายุเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้เป็นหน้าที่หลักของไวตามินดีเหมือนกับมันทำงานควบคู่กันกับแคลเซียมมันช่วยทำให้เราร่างกายดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นนั่นแปลว่าถ้าไม่มีดีไม่ใช่ว่าคนไม่ดีนะฮะถ้าไม่มีตัววิตามินดีแคลเซียมก็จะดูดซึมได้น้อยร่างกายเรามวลกระดูกก็ไม่แข็งแรงใช่ค่ะเอาละสิครับแต่วิตามินดีที่ว่าเนี่ยเรากินข้าวมีไหมครับอาจารย์ข้าวไม่มีค่ะไม่มีค่ะผักผลไม้มีค่ะแต่น้อยน้อยมากค่ะกินเยอะๆไม่พอหรอครับถ้าคำนวณจากปริมาณที่เราต้องการนะคะถ้าเราจะรับประทานไข่นะคะก็อาจจะต้องประมาณ10ลูก20ลูกแบบนั้นนะคะถึงจะได้พอต่อวันที่คือเรามีจำนวนไวตามินดีที่เราต้องการต่อวันอยู่แล้วใช่ไหมคะอันนี้หมายถึงทานไข่อย่างเดียวนะคะคอเลสเตอรอลขึ้นตายเลยถูกไหมครับค่ะแต่ว่าถ้ากลับกันคือถ้าเราไม่หาในอาหารวิตามินดีที่ว่าเราหาได้จากที่ไหนครับอาจารย์แสงแดดค่ะยังไงก็คือเราต้องให้ผิวหนังเราสัมผัสแสงแดดนะคะผิวหนังส่วนไหนก็ได้ค่ะนะคะถ้าเราเป็นห่วงใบหน้าก็ไม่ต้องใช้หน้าสังเคราะห์แดดแต่ว่าผิวหน้าก็ได้คือทุกที่เหมือนกันค่ะแต่ถ้าโดนแดดเยอะๆมันจะดำเราก็อาจจะไม่อยากให้หน้าเราดำหรืออะไรนี้ใช่ไหมคะแต่เราไม่ต้องตากแดดจนดำหรือไม่ถึงจะได้ไวตามินดีนะคะเราควรเราตากระดับนึงนะคะร่างกายเราก็สังเคราะห์ได้แล้วงั้นต้องกวนอาจารย์ครับเล่าถึงกระบวนการหรือว่าในส่วนของวิธีการที่จะทำให้ร่างกายได้ไวตามินดีค่ะก็เราก็เลยทำงานวิจัยนะคะก็โดยเราใช้บุคลากรที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเนี่ยค่ะเราก็พยายามจะคำนวณว่าเอ๊ะเราจะตากแดดเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอและไม่อันตรายนะคะแล้วก็ให้อาสาสมัครเนี่ยใส่เสื้อแขนสั้นแล้วก็กระโปรงนะคะก็จะทำให้แขนกับขาเนี่ยสัมผัสกับแสงแดดเขาเรียกว่ามีพื้นที่ผิวมากขึ้นใช่ใช่ค่ะถูกไหมฮะแต่เราก็คือทาครีมกันแดดใส่แว่นกันแดดใส่หมวกนะคะเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้ที่หน้าเขาจะมีปัญหาเราก็ให้เขาไปตากแดดนะคะประมาณ15นาทีอาทิตย์ละ2ครั้งโดยเราต้องเลือกเวลาที่มี UVB มากที่สุดนะคะก็คือช่วงเวลา 11:00 นถึง 2:00 น คือถ้าก่อนหน้านั้นหรือหลังนั้นเนี่ยเราเคยวัดแล้วมันไม่มีคือไปนั่งอยู่เนี่ยก็ไม่ได้เดี๋ยวนะครับอาจารย์ครับสมัยผมเด็กๆผมเคยเรียนเอาไว้ว่าตอนเช้าๆ 7:00 น 8:00 น 9:00 นเนี่ยออกไปรับแดดอย่าบอกว่าที่ผ่านมาไม่มีประโยชน์แล้วครับมันที่ผมตัวดำๆเนี่ยนะฮะคือส่วนใหญ่เราจะไปรับนานไหมคะใช่ไหมคะคือเราต้องหลับวิ่งเล่นภาษาเด็กๆบ้านนอกใช่ใช่แต่ว่าถ้าสมมติว่าเราต้องการเวลาสั้นสุดเนี่ยมันต้องเป็นช่วงนี้ที่มีประสิทธิภาพที่สุดใช่ค่ะต้องเป็นช่วงนี้ก็คือตอน 11:00 นถึง 2:00 นเป็นเวลาเป็นเวลาที่มี UVB มากที่สุดสูงสุดสักประมาณ15นาทีใช่ค่ะจากคนที่คนหนุ่มคนสาวที่อาจารย์เกณฑ์นักศึกษาไปวิจัยกันมาเรียบร้อยผลปรากฏว่ายังไงฮะคือเราก็พบว่าถ้าเราไปอยู่ในท่านั่งอย่างเงี้ยนะคะอาทิตย์ละ2ครั้งเนี่ยแล้วก็ใส่เสื้อแขนสั้นแล้วก็ขาถูกเนี่ยนะคะมันไม่พอนะคะคือระดับไวตามินดีในเลือดเนี่ยมันไม่เพิ่มขึ้นเราก็คือเราให้เขาไปตากแดดแล้วเราก็เจาะเลือดที่2กับ4สัปดาห์แล้วพบว่าเราก็วัดไว้ก่อนใช่ไหมคะว่าเท่าไหร่เสร็จแล้วพอ2อาทิตย์ผ่านไปเสียอาทิตย์ผ่านไปเนี่ยเราก็ไปวัดใหม่แล้วก็พบว่าแล้วก็วัดด้วยนะคะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังไหมแต่ไม่พอมันไม่ขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญถ้าอย่างนี้นะคะก็คือว่ามันขึ้นกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ตากแต่มันไม่มากพอเช่นว่าถ้าเราขาดไวตามินดีเนี่ยเราจะตากแค่นี้เพื่อให้มันขึ้นถึงระดับที่เราต้องการเนี่ยเป็นไปไม่ได้ไม่เพียงพอค่ะแต่ถ้าเราระดับพออยู่แล้วการตากแค่นี้ก็อาจจะทำให้ระดับเนี่ยมันไม่ลดลงนะคะก็คือเพียงพอแต่ถ้าอยากได้มากขึ้นแล้วก็เหมาะกับร่างกายหรือทำให้สุขภาพดีขึ้นจริงๆควรจะต้องใส่ชุดยังไงครับอาจารย์ครับคือเราอาจจะต้องเพิ่มพื้นที่ผิวนะคะคือเราไม่ได้แนะนำว่าเพราะ15นาทีเนี่ยเราวัดมาแล้วว่ามันไม่มีอันตรายกับผิวใช่ไหมคะเพราะนั้นถ้าเราต้องการให้สังเคราะห์เพิ่มขึ้นเราต้องเพิ่มพื้นที่ผิวที่ถูกแสงแดดใช่ไหมคะเช่นเราอาจจะต้องเสื้อไม่มีแขนนะคะหรือว่ากางเกงขาสั้นนะคะอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ท่าเนี่ยมีความสำคัญนะคะอย่างท่าที่เรานั่งอย่างสมมติเรานั่งแบบนี้แสงมันโดนแค่หัวเข่าแสงมันจะใช่ไหมคะอย่างเราเปิดขาเนี่ยแสงมันจะขนานมันจะไม่สังเคราะห์ได้ไม่ดีมันจะถูกนิดเดียวที่มันสะท้อนเข้าหาเราไม่ได้มันน้อยค่ะเพราะว่าอย่างพื้นอย่างเงี้ยก็ไม่สะท้อนเลยแสงแดดนี่มันต้องตรงมาถึงเราไดเรกต์หรือว่าสะท้อนมันสะท้อนได้แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าพื้นที่เรานั่งอยู่เป็นอะไร
สมมุติถ้าเป็นหิมะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยสะท้อนเกือบหมดเต็มๆใช่แต่ถ้าเป็นพื้นซีเมนต์เนี้ยอาจจะแค่ 5% 10% ได้แค่ความร้อนมันก็จะน้อยมากใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้นก็ต้องอยู่ที่ท่าทางด้วยใช่กับกันถ้าผมไปนอนแผ่อันนี้ดีสุดค่ะเต็มๆเลยอย่างนี้จะได้เต็มที่เลยแล้วมีพลิกซ้ายพลิกขวารับได้เลยได้เลยอันนี้จะได้เต็มที่แต่เราอาจจะหาที่ทำไม่ได้ไหมคะสมมุติทำงานออฟฟิศอยู่แถวสีลมครับอาจารย์ครับเดินลงมาเปลี่ยนเป็นเสื้อกล้ามขาสั้นแล้วก็คนแตกตื่นก็อะไรประมาณนั้นค่ะมันก็เลยจะยากนิดนึงใช่ไหมคะเราก็เลยแนะนำว่าอาจจะต้องเพิ่มความถี่ค่ะเช่นเราอาจจะต้องทำทุกวันแทนที่แค่อาทิตย์ละ2ครั้งนะคะเราอาจจะใช้พื้นที่เท่าเดิมนี่แหละแต่ว่าทำบ่อยขึ้นนะคะมันก็น่าจะสังเคราะห์ได้เพิ่มขึ้นครับผมแต่อันนี้เราจะยังเป็นคำตอบที่เรายังตอบไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้ทำวิจัยแบบนี้นะคะเราแค่ตอบได้ว่า2ครั้งต่อสัปดาห์15นาทีไม่พอที่จะเพิ่มระดับไวตามินดีซึ่งแน่นอนว่าข้อความและการวิจัยนี้ก็ทำให้เราเห็นถึงประโยชน์ของแสงแดดแล้วก็ไวตามินดีที่ทำให้เราต้องหันกลับมาโดนแดดกันบ้างใช่ค่ะแล้วตอนต้นครับเราไปสังเกตมาว่าปัจจัยหนึ่งครับอาจารย์ครับที่ทำให้สาวๆหลายคนขาดแคลนการโดนแสงแดดแล้วก็วิตามินดีก็คือความขาวค่านิยมความขาวอาจารย์ครับมันมีผลนะนักสืบอามครับนอกจากค่านิยมความงามของสาวๆแล้วนั้นยังมีเรื่องของการขาดวิตามินดีในเด็กมันจะส่งผลร้ายอย่างไรบ้างนั้นติดตามชมช่วงหน้านะครับสำลักบ่อยแล้วก็จะสำลักแบบแรงสำลักบอกค่อนข้างแรงอย่างเมื่อเช้านี้เผลอกินไปด้วยอ่านสุพิมพ์ไปด้วยลงคอไปพูดจะเป็นกอบเป็นกำเลยสำลักก็ไม่มีเรียงสำลักก็น่าตกใจเลยระยะหลังๆนี้มีความรู้สึกว่าเบื่ออาหารอะแต่ไม่ใช่ว่ากินไม่ได้นะกินได้แต่กินไม่มากประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ซึ่งในปี2560นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ประเทศไทยมีประชากรผู้สูงอายุมากกว่าประชากรวัยเด็กสิ่งที่เกิดมาพร้อมกับความสูงวัยนั้นก็คือความเสื่อมของร่างกายซึ่งหมายรวมไปถึงการกลืนด้วยโดยพบว่าในเขตชุมชนโดยทั่วไปจะพบผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาภาวะการกลืนลำบากถึง40%เลยทีเดียวสาเหตุคือลำบากของผู้สูงอายุนะครับก็ได้ตั้งแต่ตัวผู้สูงอายุเองนะครับเกิดจากในผู้สูงอายุเนี่ยร่างกายก็จะมีการอ่อนแรงไปอยู่แล้วมีความเสื่อมตามวัยอะครับเพราะฉะนั้นการเสื่อมตรงนี้ก็ทำนอกจากเสื่อมตามกล้ามเนื้อต่างๆของร่างกายละกล้ามเนื้อในช่องปากและลำคอก็มีอาการเสื่อมได้เหมือนกันนะครับการเสื่อมก็ทำให้กล้ามเนื้อมันอ่อนกล้ามเนื้อเนี่ยอ่อนล้ามากขึ้นหรืออ่อนแรงได้ง่ายมากขึ้นทำให้การเคี้ยวอาหารไม่ค่อยดีนะครับอันที่2ก็คืออาจจะเกิดจากตัวฟันของผู้สูงอายุเองก็ได้ที่ฟันไม่ค่อยมีเท่าไหร่ละทำให้บทเคี้ยวอาหารเคี้ยวได้ไม่ละเอียดพอไม่ละเอียดปุ๊บก็ทำให้เกิดกลืนและสำลักได้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเป็นตัวของตัวโรคประจำตัวของผู้สูงอายุเองเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะมาด้วยไม่ว่าความดันเบาหวานหัวใจซึ่งอันเนี้ยไม่น่ากลัวเท่าไหร่แล้วบางคนเนี่ยมีภาวะอัลไซเมอร์มีภาวะพวกภาวะความจำเสื่อมอะไรเงี้ยครับก็จะส่งผลต่อเรื่องการกลืนได้เหมือนกันบางคนอาจจะกินอาหารแล้วอมไว้ในปากเนี่ยครับก็จะเพิ่มโอกาสทำให้อาหารหมักหมมแล้วมีเชื้อแบคทีเรียเติบโตขึ้นแล้วถ้าเกิดสำลักพวกนั้นเข้าไปเนี่ยก็เพิ่มโอกาสการติดเชื้อได้ส่วนการกินระบาดในผู้สูงอายุเนี่ยก็แบ่งได้เป็น3ระยะนะครับก็คือ1นะช่องปากก็คืออย่างที่บอกไปคือตั้งแต่กล้ามเนื้อไม่แข็งแรงฟันไม่ดีฟันไม่ค่อยมีฟันเท่าไหร่นะครับหรือในช่องคอเองที่ในคอเขาการขยับหรือการเคลื่อนไหวของช่องคอไม่ค่อยดีนะครับหรือในระยะหลอดอาหารก็เกิดจากการที่มีการบิดตัวของหลอดอาหารไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือบางคนอาจจะมีพวกกล้ามเนื้อหรือผนังทางเดินอาหารอ่อนแรงทำให้มีการป่งพองของหลอดอาหารได้อีกหนึ่งเรื่องสำคัญก่อนการรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลำบากก็คือการประเมินอาการจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพราะการประเมินที่ครอบคลุมจะทำให้ได้การวินิจฉัยที่แม่นยำและสามารถวางแผนได้อย่างเหมาะสม
ก็ดูตั้งแต่การซักประวัติตรวจร่างกายนะครับว่าผู้ป่วยเป็นโรคอะไรมีปัญหาในการทานอาหารประเภทไหนนะครับแล้วเราก็มาตรวจร่างกายดูเพื่อมาดูว่าสาเหตุของการเกิดโรคเนี่ยคืออะไรเขาอ่อนแรงหรือเปล่าหรือมีความผิดปกติที่การเรื่องฟันเรื่องความแข็งแรงหรือการเคลื่อนไหวแล้วก็จะมีการฝึกการบริหารในช่องปากและลำคอให้เหมาะสมกับโรคที่กับภาวะที่ผู้สูงอายุรายนั้นเป็นหรือว่ามีการกินแล้วสำลักบ่อยๆอย่างนี้จะต้องมาอาศัยการตรวจพิเศษเพิ่มเติมก็คือการตรวจเอ็กซเรย์เพื่อดูเกี่ยวกับภาวะกลืนโดยเฉพาะนะครับRight now, near you, someone needs blood. Not just any blood. A perfect match. That's why I give. Join me. You could save lives. Donate now. Be the one.นิยมความขาวอาจารย์ครับมันมีผลไหมฮะมีค่ะแต่ว่าที่เราทำมาเนี่ย15 นาทีเนี่ยค่ะไม่ได้ทำให้ผิวคล้ำขึ้นเราวัดเราวัดแล้ววัดแล้วนะใช่ค่ะถ้า15 นาทีต่อวันใช่ค่ะไม่มีผลแม้แต่ตอนเที่ยงก็ตามเนี่ยไม่ได้ทำให้ผิวดำขึ้นนะคะเราวัดแล้วครับนะคะอันนี้แต่ว่ายังไงก็ตามเราก็ยังแนะนำนะคะสำหรับใบหน้าเนี่ยก็ป้องกันก็ดีนะคะแต่แขนขาเนี่ยน่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรปลอดภัยค่ะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์พูดถึงว่าสัปดาห์หนึ่ง2 ครั้งเป็นอย่างน้อยในการที่ทดลองในชีวิตจริงคนเราครับอาจารย์แนะนำให้ตากแดดถ้ายิ่งบ่อยยิ่งดีสั้นและบ่อยเนี่ยดีนะคะปลอดภัยสั้นและบ่อยจะดีอย่าไปนอนอาบแดดชั่วโมงนึงไม่ใช่15 นาทีรวมกัน5 วันเป็นชั่วโมงกว่าอย่างนี้ไม่แนะนำนะคะเพราะว่ามันจะไหม้เลยนะคะแต่ก็คือ15 นาทีแต่งทุกวันอย่างเนี้ยจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์วัน15 นาทีเดินกลางแดดไปกินข้าวไม่ต้องพกร่ม5 วันติดต่อกันดีกว่าเอาทั้งหมดไปรวมกันวันเดียวไม่ได้เลยค่ะอย่างนั้นไม่แน่ไม่แน่ใช่ใช่นะครับในเมืองไทยของเราเห็นบอกว่าจริงๆแล้วมีเด็กๆหลายต่อหลายคนที่น่าเป็นห่วงเรื่องของวิตามินดีคือมีการศึกษาค่ะโดยอาจารย์วิชัยที่โรงพยาบาลรามานะคะก็คือสุ่มตัวอย่างทั่วประเทศเลยนะคะก็เพราะว่าต่ำที่สุดเนี่ยก็คือคนกรุงเทพนี่แหละนะคะมีประมาณครึ่งหนึ่งอ่ะที่ระดับวิตามินดีต่ำกว่าค่ามาตรฐานคือค่ามาตรฐานควรจะมีสมมติเท่านี้ค่ะใช่เรามีอยู่ครึ่งเดียวเรามีใช่ค่ะประมาณนั้นซึ่งจะส่งผลทำให้เด็กในยุคนี้โตขึ้นมาเป็นยังไงครับอาจารย์คือถ้าสมมติว่ามวลกระดูกเนี่ยไม่แข็งแรงตั้งแต่วัยเด็กเนี่ยค่ะปัญหาตอนที่เขาสูงอายุเนี่ยจะยิ่งมากขึ้นเพราะว่ามวลกระดูกเนี่ยจะถูกสร้างในช่วงแรกของชีวิตใช่ไหมคะก็ตั้งแต่วัยเด็กวัยกำลังยืดเลยค่ะประมาณจนถึงอาจจะประมาณสัก25อันนี้อาจจะเป็นสูงสุดละของกระดูกเรากระดูกเราเนี่ยจะเสื่อมลงเรื่อยๆตามวัยเช่นหลังประจำเดือนหมดอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีอายุไม่ยืนยาวเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาใช่ไหมคะแต่ถ้าอยากจะอายุยืนยาวแต่ถ้าเราอายุ80-90ค่ะถ้ามวลกระดูกเราต่ำเนี่ยมันลดลงเรื่อยๆนะคะพอถึง80-90เนี่ยเราก็จะมีปัญหาหรือเราจะเพิ่มตอนนั้นเนี่ยมันก็คงไม่ดีเท่ากับเราเพิ่มตั้งแต่แรกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอันที่ต้องคิดเหมือนกันนะคะแล้วก็อย่างนมเนี่ยค่ะนมแม่เนี่ยจะมีวิตามินดีต่ำนะคะนะคะนะต่ำกว่านมสังเคราะห์อ่ะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถึงวัยนึงก็เลยต้องทานควบคู่กันไปใช่ค่ะก็เลยอันนี้เป็นส่วนที่ต้องคือจริงๆก็ทางหมอเด็กเนี่ยเขาก็พยายามคิดวิธีอยู่แล้วนะคะเขาอย่างถ้าทานนมแม่เขาจะให้เสริมวิตามินดีกินอยู่แล้วนะคะเพื่อป้องกันส่วนนี้นั่นคือในแง่ของคุณหมอค่ะซึ่งแน่นอนครับวันนี้อาจารย์มาให้คำแนะนำกับเรากันในเรื่องของแสงแดดแล้วก็วิตามินดีอีกนิดนึงก็แล้วกันสงสัยว่าถ้าว่าอาจารย์แนะนำว่าสาวๆควรจะเปิดซะหน่อยไปตากแดดเดี๋ยวคุณโดนสังคมโจมตีหาว่าเน้นให้เซ็กซี่เกินงามก็ไม่ต้องถึงขนาดมากนะคะก็คือเอาประมาณสักแค่แขนนี้ก็พอนะคะแขนกุด
ก็ชุดที่เขาใส่ๆกันอยู่ก็คิดว่าคงได้เยอะอยู่อะค่ะเพื่อจะหาเวลาไปเที่ยวแล้วค่อยใส่เพื่อออกไปจากแดดย้ำอีกทีช่วง 11:00 นจนถึงประมาณบ่าย 2:00 จะเป็นช่วงที่มี UVB มากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยการตากเพื่อช่วงนั้นจะใช้เวลาสั้นสุดครับนะคะได้ยินได้ฟังอาจารย์เล่าให้ฟังแล้วว่าแสงแดดมีประโยชน์กับเราขนาดนี้อาจารย์ครับสรุปย่อๆเลยครับว่าเรามีวิธีในการสู้แดดเพื่อรับวิตามินดีอย่างไรบ้างครับช่วงนี้ที่แนะเคล็ดลับวิธีสู้แดดเพื่อรับวิตามินดีก็ตากแดดระยะเวลาสั้นๆนะคะไม่เกิน15นาทีในช่วงเวลาที่มีแสง UVB มากที่สุดก็คือช่วง 11:00 นถึง 2:00 นแต่เน้นนะคะ15นาทีแต่ควรจะทำบ่อยๆนะคะเช่นอาทิตย์ละทุกวันเลยนะคะแล้วก็สำหรับใบหน้านะคะก็อย่างแนะนำว่าควรจะใส่หมวกแล้วก็ทาครีมกันแดดนะคะอันนี้ก็เราก็จะได้แล้วก็พื้นที่ผิวหนังเนี่ยถ้าเราสามารถจะเปิดพื้นที่ผิวหนังได้เพิ่มขึ้นนะคะแขนสั้นขาสั้นเนี่ยก็จะทำให้เราสังเคราะห์วิตามินได้เพิ่มขึ้นนะคะให้เหมาะสมกับทั้งช่วงเวลาและโอกาสด้วยใช่ค่ะไม่ใช่ว่าใส่ขาสั้นไปทำงานใช่ค่ะขณะเดียวกันเรื่องของการกินอาหารครับอาจารย์ช่วยได้ไหมฮะก็คือถ้าเราไม่สามารถจะทำได้ด้วยการตากแดดนะคะอาหารเนี่ยก็อาหารที่จะมีวิตามินดีสูงนะคะก็จะเป็นพวกปลานะคะปลากระป๋องพวกนี้จะมีวิตามินดีสูงปลากระป๋องด้วยนะค่ะปลามักเคเรลใช่ไหมคะปลาซาดีนเนี่ยพวกนี้จะมีวิตามินดีสูงนะคะถ้าเป็นปลาต่างประเทศก็แซลมอนอะไรเงี้ยคอสอะไรเงี้ยก็จะอาจจะแพงดูราคาคนละแบบเลยนะใช่ค่ะก็ปลากระป๋องก็ได้ค่ะนะคะแล้วก็อีกอันที่ถ้าสำหรับคนที่ไม่ทานเป็นมังสวิรัตนะคะเห็ดเนี่ยถ้าสมมติไปตากแดดนะคะมันจะสังเคราะห์วิตามินดีได้ค่อนข้างเยอะเพราะนั้นเห็ดที่เขาเรียกเห็ดแดดเดียวไหมคะอันนั้นน่ะก็จะมีวิตามินดีสูงเช่นกันนะคะแล้วก็นมนะคะนี่เป็นวิธีการให้เห็ดมันเก็บวิตามินดีให้เราเห็ดแล้วเราก็กินเห็ดต่อมันสังเคราะห์วิตามินดีได้ด้วยโครงสร้างของมันตัวมันเองเหมือนกับผิวเราเนี่ยค่ะจะเป็นวิตามินดีคนละประเภทนะคะแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันนมก็หาใช่นะคะก้าวทานนมถ้าได้วันละลิตรนี่ก็ดีเลยพอเลยมีเลือกไหมครับอาจารย์ครับว่าต้องนมแบบ low fat ศูนย์ calorie หรือว่านมปกติทั่วไปเวลาเราซื้อนมค่ะเราต้องดูใช่ไหมคะว่าเขามีวิตามินดีอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ของร่างกายต้องการใช่ไหมคะถ้าเป็นนมสำหรับคนท้องเนี่ยเขาจะมีวิตามินดีสูงเป็นพิเศษเราก็ทานน้อยหน่อยนะคะแต่นมถั่วเหลืองเนี่ยโดยทั่วไปไม่มีนะคะวิตามินดีต้องเป็นนมถั่วเหลืองซึ่งเขาเติมวิตามินดีเข้าไปนะคะอันนี้ก็ต้องอ่านข้างกล่องนิดนึงค่ะอ่านฉลากกันหน่อยใช่ค่ะสงสัยอีกอย่างนึงครับอาจารย์ครับในส่วนของหลายๆคนที่อาจจะโดนแดดไม่เพียงพอแล้วก็กินอาหารอย่างที่อาจารย์บอกกินเยอะๆมันก็เยอะเกินไปกินไข่ทีละเป็น10ลูกถ้าว่าจำเป็นต้องทานวิตามินดีแบบเป็นเม็ดแคปซูลอาจารย์แนะนำไงฮะก็ทานได้นะคะเพราะอย่างในต่างประเทศที่ไม่มีแสงแดดเนี่ยในฤดูหนาวเขาก็อาจจะมีความจำเป็นต้องทำแบบนั้นก็คือช่วยดูนิดนึงนะคะเพราะว่าวิตามินดีมีหลายขนาดมากนะคะคำนวณแล้วอย่าให้เกินวันละพัน international unit นะคะมันจะมีเขียนไว้นะคะถ้าไม่เกินนั้นก็ไม่มีอันตรายค่ะก็คือแปลว่าสมมุติถ้าเราไปซื้อวิตามินรวมหรือวิตามินดีโดยเฉพาะมาก็จะเขียนอยู่แล้วว่าปริมาณต่อวันใช่ปริมาณต่อเม็ดต่อเม็ดด้วยต่อวันด้วยแล้วจะดูว่าถ้าเรากินเท่านี้เราอยู่ได้กี่วันใช่ค่ะเพราะบางทีเนี่ยค่ะอย่างเราบอกว่าวันนึงไม่เกิน1,000ใช่ไหมคะเราสมมติเราไปเจอเม็ดที่ขาย 20,000 อย่างเงี้ย 20,000 ก็มีนะคะครเราก็ทานไปแล้วก็อาจจะรอไป15วันค่อยทานใหม่ใช่ไหมคะมันก็คือจะใช้ได้เหมือนกันถ้าหนุ่มๆแบบผมบางทีกินเม็ดเดียวยาวทั้งเดือนก็ได้แต่อาจจะถือถ้ามากเป็นแสนต่อเม็ดเนี่ยไม่แนะนำนะคะค่ะก็คือมากสุดเนี่ยที่เราเห็นขายอยู่นะคะก็คือประมาณ 20,000 นะคะอันนี้ได้เดือนนึงก็ทานสัก2เม็ดก็น่าจะพอละแต่ถ้าจะให้ดีออกไปโดนแสงดีกว่าใช่ค่ะคุณภาพมันน่าจะดีกว่านะคะครับได้ยินได้ฟังไปแล้วนะครับว่าร่างกายของเรานั้นต้องการแสงแดดครับรวมถึงวิตามินดีทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกันอย่างคาดไม่ถึงทีเดียวนะครับรู้เรื่องดีๆแบบนี้รวมถึงงานวิจัยโดนๆก็ต้องบอกต่อครับหรือจะคลิกกันได้ผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.ramachannel.tv ก็ได้นะครับเอ๊ะมีอะไรใหม่ๆบ้างนะเดี๋ยวขอเปิดดูหน่อยสิพวกเรามาเปิดผิวรับแสงแดดกันดีกว่านะครับ
รับวิตามินดีแบบไม่ต้องเสียเงินเรื่องดีๆที่ควรบอกต่อกันนะครับจะเป็นคนเมืองหรือคนชนบทก็ตามครับหาเวลาไปโดนแดดกันซะหน่อยครับตั้งแต่ช่วง11โมงเช้าจนถึงบ่าย2โมงครับเวลาไม่เกิน15นาทีในแต่ละครั้งนั่นเองนะครับขณะเดียวกันทานอาหารให้ครบ5หมู่ครับออกกำลังกายดูแลกายและใจให้แข็งแรงอยู่เสมอและขาดไม่ได้ครับหาเวลาไปตรวจสุขภาพร่างกายอย่างน้อยปีละ1ครั้งนะครับที่สำคัญครับอย่าลืมกลับมาช่วยในการเปิดปมงานวิจัยและไขปริศนาสุขภาพด้วยกันกับพวกเรานักสืบสุขภาพครับเรานั้นเป็นนักสืบสุขภาพดูแลรามาชาแนลขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดีโรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมการประชุมมหกรรมวิชาการฟ้าใสประจำปี2561สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่เมื่อวันที่26มีนาคม2561ณอาคารเฉลิมพระบารมี50ปีแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยโดยโรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญโรคภัยจากการสูบบุหรี่จึงมีนโยบายริเริ่มเป็นสถานพยาบาลปลอดบุหรี่ขึ้นในวันที่30เมษายน2530และมีการดำเนินงานมาตลอดจนได้รับรางวัลเพชรนครอวอร์ดประจำปี2560รางวัลสถานพยาบาลปลอดบุหรี่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ดีในการรณรงค์ให้ประชาชนลดละเลิกการสูบบุหรี่เพื่อสุขภาพปอดที่ดีของตนเองการประชุมวิชาการวันนี้นะคะเป็นการประชุมประจำปีนะคะของสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบนะคะซึ่งมีทั้งคลินิกฟ้าใสแล้วก็มีมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่และสถานประกอบการปลอดบุหรี่นะคะซึ่งเราจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีปัจจุบันนี้เนี่ยจากพรบฉบับใหม่ของเราเนี่ยก็ในพรบเขียนไว้ว่าทั้งสถานประกอบการแล้วก็สถานการศึกษาแล้วก็ที่ต่างๆเนี่ยนะฮะจะต้องเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่เพราะฉะนั้นเราจึงได้รับความสนใจจากบุคลากรหรือว่าอาจารย์ในมหาวิทยาลัยและก็โรงเรียนต่างๆมากขึ้นนอกจากนั้นคลินิกฟ้าใสเราขณะนี้เนี่ยเราก็กำลังรณรงค์โครงการ3ล้าน3ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยทั่วไทยองค์ราชันเป็นรางวัลเพชรนคราค่ะ เรื่องสถานพยาบาลปลอดบุหรี่ของเราทำคลินิกอดบุหรี่มาเป็นตั้งแต่ที่ทำเป็นเรื่องเป็นราวหมายถึงว่าทำแล้วมีหมอประจำคลินิกมีการรวมวิชาชีพสหวิชาชีพมาช่วยกันทำงานทั้งเภสัชกรพยาบาลมีทีมแพทย์เนี่ยก็ตั้งแต่ประมาณ2546นะถ้าจำไม่ผิดค่ะก็ทำมาหลายปีแล้วก็ทำมาต่อเนื่องเรื่อยๆก็เลยได้รับรางวัลในแง่ของการบริหารจัดการหรือการทำงานกันค่ะจริงๆที่โรงพยาบาลน่ะถ้าหรือสถานที่ราชการทั่วไปเราจะเห็นว่ามีป้ายปลอดบุหรี่อดให้ไม่ให้สูบบุหรี่อยู่ทั่วไปอยู่แล้วแต่ว่างั้นคนที่เห็นสัญลักษณ์เห็นป้ายอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะหลีกเลี่ยงที่จะไปสูบที่อื่นเช่นข้ามถนนไปหรือออกไปนอกเขตโรงพยาบาลทีนี้ถ้าเกิดว่าในโรงพยาบาลเองที่ยังมีคนมาสูบเช่นอยู่ใกล้ๆเลยอยู่แบบติดรั้วทั้งๆที่มีป้ายสูบหรืออย่างเงี้ยก็จะมีเท่าลปภ.หรือว่าบุคลากรสาธารณสุขอย่างคุณพยาบาลอะไรเงี้ยถ้าเจอเขาก็จะบอกแจ้งว่าตรงนี้เป็นจุดห้ามสูบบุหรี่อยู่นะยังเป็นโรงพยาบาลเป็นเขตสูบไม่สูบบุหรี่ค่ะก็ต้องช่วยกันรามาชาแนลขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี
การออกกำลังกายนะครับสามารถทำให้เกิดการปวดกล้ามเนื้อขึ้นมาได้โดยเฉพาะเกิดภายใน 2-4 วันหลังจากออกกำลังกายอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับเราเรียกว่า delay onset muscle symptom นะฮะหลายๆคนอาจจะเป็นมากกว่านั้นด้วยซ้ำถึง 4-5 วันนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะทางการแพทย์เราเชื่อว่ามันเกิด micro tear หรือการเกิดการฉีกขาดเล็กๆที่ต้องดูด้วยจุลทรรศน์นะครับจะเห็นได้ว่ามันมีการฉีกขาดเนี่ยแล้วร่างกายซ่อมแซมมันนะครับในที่สุดร่างกายจะกลับมาแข็งแรงขึ้นนะครับกล้ามใหญ่ขึ้นและเฟิร์มขึ้นครับเพราะถ้าเกิดเรามีอาการเจ็บกล้ามเนื้อนะฮะหลายๆวันหลังจากเอ็กซ์เซอร์ไซส์เนี่ยไม่ต้องกังวลเพียงแค่พักแต่มันก็จะมีอาการที่เราเป็นห่วงนะครับเช่นแขนชาขยับอวัยวะส่วนนั้นไม่ได้เลยหรือมีเสียงม่วงคล้ำตรงบริเวณที่เราเจ็บนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยต้องไปเจอแพทย์ครับกลับมาเจอกันในช่วงของ Healthy Workout อีกทีนึงนะครับวันนี้เราจะมา exercise ส่วนของคอนะครับหรือกล้ามเนื้อกลางลำตัวกันโดยที่ท่าที่เราจะสอนนะครับก็มีท่า plank ท่า mountain climbing นะท่าคนปีนภูเขานะครับแล้วก็ท่า super hero ครับคือท่า spiderman ครับวันนี้เราก็จะมาเริ่มท่าแรกของการเอ็กซ์ไซส์ส่วนลำตัวนะครับที่เราเรียกว่าคอเอ็กซ์ไซส์กันนะครับก็ควรจะมีอุปกรณ์เล็กน้อยนั่นก็คือมีแมตนะครับเพราะไม่งั้นเวลาเราลงไปชั้นศอกเนี่ยมันอาจจะเจ็บศอกได้นะครับก็เรามีแมตสองข้างเรียบร้อยนะครับคุณหมอบิ๊กกับคุณหมอดาวก็จะลงไปที่แมตนะครับโดยที่ชันตัวขึ้นมาบนข้อศอกสองข้างนะครับใครอยากจะเอามือวางแบบนี้บนแผ่นก็ได้นะครับหรือจะตั้งศอกไว้แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับตอนแรกที่ทำนะครับเราอาจจะเอาตัวของเข่าเนี่ยอยู่บนพื้นนะครับแต่พอเราทรงตัวได้แล้วเราก็จะยกลำตัวขึ้นมานะครับยกเข่าออกมานอกพื้นเหนือพื้นนะฮะสิ่งที่อยู่บนส่วนของร่างกายที่อยู่บนพื้นก็จะมีเรื่องของศอกนะครับกับปลายเท้าสองข้างพยายามเกรงลำตัวไว้นะครับหายใจเข้าหายใจออกตามปกตินะครับอย่ากลั้นหายใจนะครับแต่ลองดูสักพักนึงนะครับทั้งคู่เดี๋ยวจะมือไม้สั่นนะครับแล้วท้องจะค่อยๆหย่อนลงมาพยายามจะแตะพื้นเราไม่พยายามให้เป็นอย่างนั้นนะครับพยายามเตือนตัวเองยกลำตัวให้ขึ้นมาอย่างน้อยขนานกับพื้นนะครับถ้าแพลงค์นะครับเราสามารถเพิ่มความยากได้ด้วยนะครับไม่ใช่แค่แพลงค์นี่จบนะครับเราจะลองทำดูโดยการหงายมือขึ้นนะครับการหงายมือเนี่ยจะทำให้เราไม่สามารถใช้มือในการช่วยบาลานซ์ตัวได้นะครับลองดูครับคุณหมอบิ๊กคุณหมอดาวนะครับลงไปท่าแพลงธรรมดาหงายมือขึ้นนะครับแล้วลองแพลงดูสักประมาณ5วินาทีก็ได้ครับ1 2 3 4 5จะเห็นว่าน้ำหนักตัวนะครับจะอยู่ตรงกลางนะฮะตรงกลางแล้วก็ขนานไปกับพื้นครับเอาลงได้ครับท่าต่อมานะครับที่เราสามารถเพิ่มความยากได้ก็คือแยกขาสองข้างออกจากกันนิดนึงนะครับไม่ต้องกล้องมากครับลองดูนะครับแล้วลองแพลงดูมันจะทำให้การทำแพลงเนี่ยยากกว่าธรรมดานิดนึงครับโอเค1 2 3 4 5โอเคส่วนท่าต่อไปนะครับเราจะให้ยกขาข้างนึงขึ้นครับชี้ฟ้าไว้นะครับลองดูครับยกขาข้างนึงขึ้นเลยครับโอเค1 2 3 4 5ครับแล้วก็สลับขาข้างนึงยกขึ้น1 2 3 4 5โอเคเก่งมากครับเก่งมากครับเรามาเริ่มกันต่อนะครับกับท่าที่ exercise core นะครับท่านี้เราเรียกว่า mountain climber หรือท่านักปีนภูเขานะฮะวิธีการทำนะครับเราก็จะทำท่าเหมือนเราจะแพลงแต่แทนที่จะข้อศอกลงพื้นเนี่ยเราก็จะเอามือยันไว้กับพื้นก่อนนะครับลองดูครับคุณหมอดาวคุณหมอบิ๊กนะครับ
โอเคทีนี้ขั้นต่อมานะครับเราจะเอาเข่าข้างนึงเอาเข่าข้างขวาก่อนนะครับดึงมานะครับแต่ไม่โดนพื้นนะครับมาโดนกับแขนถ้าเป็นไปได้นะครับโดยที่พยายามเกรงหน้าท้องพยายามจะบีบหน้าท้องนะครับให้มันงอมาข้างหน้าให้ได้นะครับพอเสร็จแล้วให้ยืดกลับไปครับยืดกลับไปแล้วทีนี้เอาขาข้างนึงไปพยายามชนกับแขนข้างหน้าให้ได้นะครับทำอย่างนี้สักประมาณข้างละ10ครั้งครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอ้เก่งมากนะครับอีกท่าหนึ่งนะครับที่ใกล้เคียงกับ Mountain Climber มากเราเรียกว่าท่า Spider-Man ครับ Super Hero นะครับทำยากจริงๆเลยนะฮะใกล้เคียงกับ Mountain Climber แต่เรามีความยากเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือเซตอัพแบบเราจะทำ Mountain Climber ก่อนนะครับทุกคนลงไปนะฮะที่พื้นเอามือยันพื้นไว้นะครับบาลานซ์ขาที่ปลายเท้านะครับแล้วเราก็จะงอแขนลงไปเอาเข่าข้างนึงนะครับพยายามไปโดนกับศอกข้างนั้นให้ได้แล้วก็ยืดกลับไปนะครับทำอีกข้างนึงเลยครับดีครับ2 3 4 5โอเคเก่งมากครับกลับขึ้นมาได้เลยครับเลิฟนี้มีสุขเมื่อพูดถึงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เรามักจะนึกถึง HIV แต่อีกหนึ่งโรคที่ต้องควรพึงระวังนั้นก็คือ HPV ไวรัสตัวร้ายที่อาจจะเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งปากมดลูกภัยเงียบใกล้ตัวที่อาจจะแฝงมากับร่างกายโดยที่เราไม่รู้ตัวเชื้อ HPV นะคะก็จะเคยได้ยินกันบ่อยๆนะคะเชื้อตัวนี้เนี่ยเป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งนะคะที่เป็นสาเหตุสำคัญนะคะที่ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกค่ะก็จริงๆลักษณะของการติดเชื้อไวรัส HPV นะคะหลักๆก็คือเป็นลักษณะของการสัมผัสค่ะแล้วก็การเกิดมะเร็งปากมดลูกส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นผลจากการมีเพศสัมพันธ์ค่ะอาการใช่ไหมคะเชื้อตัวนี้จริงๆเนี่ยเวลาร่างกายเรารับเข้ามานะคะก็คือแทบจะไม่มีอาการอะไรให้เรารู้ตัวหรือว่ามีอาการแสดงอะไรเลยค่ะจนกว่าตัวเชื้อค่ะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ไปเรื่อยๆจนกลายเป็นก้อนมะเร็งค่ะการลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัส HPV นะคะ1ก็คือการใส่ถุงยางก็จะช่วยลดการติดเชื้อได้ในระดับนึงนะคะแต่ว่าไม่ได้ป้องกันทั้ง 100% ค่ะ2ก็คือการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ควรมีคู่นอนหลายคนนะคะเพราะว่าก็มีโอกาสรับเชื้อ HPV ได้มากขึ้นค่ะก็ในส่วนของการป้องกันนะคะเรื่องของมะเร็งปากมดลูกนะคะณปัจจุบันเราก็มีการฉีดวัคซีนนะคะป้องกันเชื้อ HPV นะคะตรงนี้ก็จะลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้แต่อย่างไรก็ตามนะคะในกรณีที่มีการฉีดวัคซีนแล้วเราก็ยังแนะนำให้ผู้หญิงนะคะตรวจภายในแล้วก็เช็คมะเร็งปากมดลูกตามเกณฑ์ค่ะเมื่อรู้จักภัยใกล้ตัวที่ชื่อ HPV กันแล้วก็อย่าลืมหันมาใส่ใจดูแลตัวเองและคนที่คุณรักไม่ต้องรอให้ภัยเงียบใกล้ตัวการตรวจเช็คร่างกายตรวจมะเร็งปากมดลูกประจำปีก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีนั่นเองเลิฟนี้มีสุขค่ะในช่วงนี้นะคะ Healthy Foods ของเราก็จะมาแนะนำวิธีการเลือกซื้ออาหารเช้าสำหรับคนที่ไม่มีเวลาว่างที่จะทำอาหารเช้าไปเองนะคะซึ่งอาหารที่เราเลือกก็จะดีต่อสุขภาพคลีนแล้วก็ไม่ทำให้เราอ้วนด้วยค่ะมาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างค่ะเรามาเริ่มกันที่เมนูแรกเลยนะคะให้เลือกระหว่าง2จานนี้นะคะก็จะเลือกอะไรดีระหว่างข้าวเหนียวหมูปิ้ง
กับข้าวเหนียวสะโพกไก่ทอดนะคะลองทายกันดูสิคะว่าอันไหนน่าจะโอเคกว่ากันเฉลยนะคะจริงๆ2จานเนี้ยถามว่าคลีนไหมมันก็ไม่ได้คลีนทั้งคู่นะคะคือถ้าเลือกได้เนี่ยเราควรจะไปเลือกทานอย่างอื่นมากกว่าแต่ให้ในกรณีที่เราเลือกไม่ได้เลยจริงๆเนี่ยเรามาดูกันทีละอันนะคะในกรณีที่เป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งเนี่ยเนื่องจากหมูเนี่ยมันมีมันแทรกอยู่แล้วก็มีน้ำมันด้วยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราทานเราปิ้งได้ไม่เกินไปมันก็จะมีสารก่อมะเร็งทำให้เกิดมะเร็งได้ค่ะอันนี้ก็จะต้องระมัดระวังแต่ถามว่าแคลอรี่ระหว่างหมูปิ้ง1ไม้กับไก่ทอด1ชิ้นเนี่ยหมูปิ้ง1ไม้เนี่ยแคลอรี่น้อยกว่าค่ะเพราะฉะนั้นขึ้นกับว่าปริมาณที่เราทานเข้าไปด้วยว่ามากน้อยแค่ไหนนะคะส่วนตัวข้าวเหนียวไก่ทอดเนี่ยก็อร่อยนะคะแล้วก็มันแต่ว่าข้อเสียก็คือเนื่องจากมันแล้วก็ทอดในน้ำมันที่เราก็ไม่รู้ว่าน้ำมันเนี่ยเราใช้มามากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดเป็นน้ำมันที่เราใช้มาซ้ำๆเนี่ยก็จะทำให้เกิดไขมันตัวไม่ดีที่เขาเรียกว่า trans fat แล้วก็จะสามารถนำไปสู่การเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจโรคความดันโลหิตสูงไขมันโลหิตสูงต่อไปด้วยค่ะจริงๆถ้า2อันนี้เนี่ยถามว่าอันไหนดีที่สุดก็ไม่ได้มีอันไหนที่ดีที่สุดทั้งคู่นะคะทางที่ดีก็ควรจะเปลี่ยนเป็นตัวอาจจะเป็นไก่ย่างที่ไม่น้อยหน่อยก็อาจจะมีประโยชน์มากกว่าค่ะมาต่อกันที่เมนูที่2เลยนะคะเปรียบเทียบระหว่างแกงจืดหมูสับตำลึงนะคะกับต้มเลือดหมูรับประทานกับข้าว1จานนะคะเทียบกันว่าอันไหนจะมีแคลอรี่มากกว่ากันถ้าให้เปรียบเทียบกันปริมาณเท่าๆกันเนี่ยตัวต้มเลือดหมูเนี่ยจะมีแคลอรี่ที่น้อยกว่าอยู่ประมาณที่200แคลอรี่นะคะบวกกับข้าวแล้วแต่ว่าตัวหมูสับตำลึงเนี่ยมีแคลอรี่ที่มากกว่าประมาณ280กิโลแคลอรี่จะถามว่า2อันนี้มันมีประโยชน์ต่างกันหรือเปล่าจริงๆทั้งคู่ก็มีข้อดีทั้งคู่อย่างหมูสับเนี่ยก็จะได้โปรตีนด้วยแต่ว่ามันก็ขึ้นกับปริมาณหมูแล้วก็ชนิดที่เราใส่ลงไปถ้าเกิดมันมีหมูกรอบที่ติดมันด้วยมันก็อาจจะมีไขมันแทรกแล้วก็จะทำให้ไขมันเราเพิ่มขึ้นได้นะคะส่วนถ้าเป็นต้มเลือดหมูเนี่ยข้อดีก็คือตัวต้มเลือดหมูเนี่ยมันมีส่วนประกอบของธาตุเหล็กก็จะได้ประโยชน์ตรงนี้ด้วยแต่ว่ายังไงก็ตามคนไข้บางโรคเนี่ยถ้าจะทานก็อาจจะต้องปรึกษาแพทย์ก่อนอย่างเช่นพวกโรคทาราซีเมียที่มีภาวะเหล็กเกินเป็นต้นนะคะค่ะข้อดีอีกอันนึงคือตำลึงเนี่ยจริงๆก็มีประโยชน์เพราะว่ามีวิตามินซีด้วยนะคะถ้าจะให้ตัดสินใจเลือกระหว่าง2จานนี้นะคะเทียบกันก็คือต้มเลือดหมูเนี่ยน่าจะมีแคลอรี่ที่น้อยกว่าค่ะก็ขอเลือกต้มเลือดหมูแล้วกันค่ะมาดูเมนูต่อไปเลยนะคะเป็นสไตล์ของฝรั่งแล้วก็สามารถเตรียมได้เองง่ายๆที่บ้านนะคะเปรียบเทียบกันระหว่างครัวซองแล้วก็กาแฟนะคะเทียบกับขนมปังโฮวีตกับนมสดก็ลองทายกันดูสิคะว่าอันไหนมีแคลอรี่ที่มากกว่ากันลองทายดูค่ะเฉลยนะคะสรุปว่าตัวขนมปังโฮวีตกับนมสดเนี่ยมีแคลอรี่ที่น้อยกว่าแล้วก็ได้ประโยชน์มากกว่าด้วยเพราะว่าอะไรนะคะอย่างที่บอกไปแล้วคือตัวขนมปังโฮวีตเนี่ยเป็นขนมปังที่มีสารอาหารค่อนข้างครบนะคะส่วนนมสดเนี่ยก็จะได้ประโยชน์จากโปรตีนด้วยนะคะในกรณีที่คนไข้ที่มีภาวะไขมันสูงต้องการหลีกเลี่ยงไขมันแล้วก็อาจจะเปลี่ยนนมเป็นนมพร่องมันเนยหรือนมขัดมันเนยไปแทนนะคะส่วนตัวจานนี้ครัวซองเนี่ยมีส่วนประกอบของหลายๆอย่างมากทั้งขนมปังเนยนมแล้วก็น้ำมันปริมาณค่อนข้างมากนะคะก็จะมีพลังงานแคลอรี่ที่มากกว่าสำหรับกาแฟนะคะแต่ละคนก็อาจจะชอบทานแตกต่างกันบางคนอาจจะทานแค่กาแฟดำแต่ถ้าบางคนที่ชอบใส่ครีมเทียมใส่น้ำตาลลงไปเยอะมากขึ้นเนี่ยพลังงานมันก็จะเยอะขึ้นแคลอรี่ก็จะเยอะขึ้นก็ทำให้อ้วนขึ้นได้เพราะฉะนั้น2อันนี้เลือกไม่ยากเลยใช่ไหมคะก็ควรจะเป็นขนมปังโฮวีตกับนมสดที่มีประโยชน์มากกว่าแล้วก็คลีนกว่าค่ะค่ะต่อไปเป็นเมนูยอดฮิตของคนไทยนะคะที่เรามักจะทานกันเป็นประจำนะคะเปรียบเทียบระหว่างไข่เจียวที่เจียวฟูๆร้อนๆน่ากินมากกับตัวไข่ต้มนะคะอันนี้ก็คงไม่ต้องเถียงกันยังไงคะแนนคงเป็นเอกฉันท์ว่าไข่ต้มเนี่ยน่าจะมีพลังงานแคลอรี่ที่น้อยกว่าไข่เจียวแน่นอนถึงแม้ว่าไข่เจียวบางคนอาจจะคิดว่ามันอร่อยกว่าแต่ว่าเนื่องจากมันต้องไปทอดในน้ำมันเพราะฉะนั้นก็จะมีปริมาณแคลอรี่ที่เพิ่มขึ้นมากกว่าด้วยก็อาจจะทำให้ไขมัน
ในร่างกายเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะเลือกรับประทานไข่ต้มมากกว่าเนื่องจากมันคลีนกว่าค่ะเลิฟนี้มีสุขความรักเป็นสิ่งสวยงามแต่การใช้ชีวิตคู่ให้มีความสุขนั้นบางครั้งแค่การเข้าใจกันอาจไม่พอในเรื่องความสัมพันธ์ทางกายก็ถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการใช้ชีวิตคู่เพราะหลายคู่ที่เลิกรากันนั้นสาเหตุก็มาจากปัญหาเรื่องบนเตียงอาทิการหลั่งไวการหลั่งไวแบบปกติเนี่ยมีนิยามอยู่3ประการด้วยกันนะครับก็คืออันที่1เนี่ยมีการหลั่งก่อนหรือขนาดสอดใส่เร็วกว่าปกตินะครับอันที่2เนี่ยการหลั่งน้ำอสุจิเนี่ยไม่ได้เกิดจากสารเคมีนะครับอันที่3เนี่ยมีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตของคนที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการหลั่งไวโดยทั่วไปเนี่ยเกิดจากทางด้านจิตใจนะครับที่เป็นหลักนะครับก็คือมีอาการตื่นเต้นกังวลใจนะครับเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการหลั่งไวผิดปกติโดยทั่วไปเนี่ยมีหลักการอยู่ประมาณ3ประการนะครับก็คืออันที่1เนี่ยการเปลี่ยนพฤติกรรมมีเทคนิคทำให้หลั่งช้าลงเนี่ยก็มีระหว่างร่วมเพศเนี่ยให้หยุดนะครับแล้วเริ่มต้นใหม่ stop and start นะครับอันที่2เนี่ยการใช้สิ่งที่ทำให้ความรู้สึกน้อยลงนะครับเช่นใช้ครีมทาอันที่3เนี่ยก็คือการรับประทานยาเกี่ยวกับการควบคุมซีโรโทนินนะครับเมื่อมีการหลั่งเร็วเนี่ยคู่นอนเนี่ยก็จะไม่มีความสุขไปด้วยสิ่งหนึ่งเนี่ยที่สำคัญคือจะต้องช่วยแก้ปัญหาร่วมกันเทคนิคไหนที่ดีเหมาะกันทั้งคู่ลดการกระตุ้นไม่ให้เกิดการหลั่งเร็วอาจจะต้องมาปรึกษาแพทย์แล้วคุยกันครับการเจอปัญหาที่ทำให้ชีวิตคู่ไม่ราบรื่นนั้นสิ่งที่สำคัญคือการพูดคุยกันหันหน้าเข้าหากันเรียนรู้ที่จะยอมรับและหาทางแก้ไขเพียงแค่นี้ชีวิตคู่ก็เดินไปอย่างราบรื่นและมีความสุขตลอดไปเลิฟนี้มีสุขผ่านมาแล้วอีก1สัปดาห์กับภารกิจ Fit and Firm ที่ทั้ง3ผู้กล้าที่จะมาท้าลดน้ำหนักให้ได้มากที่สุดหลังจากที่เราได้แนะนำเรื่องของการกินอาหารที่ถูกวิธีให้กับทั้ง3คนไปแล้วในสัปดาห์นี้ผลจะเป็นอย่างไรกันบ้างเราไปติดตามความคืบหน้าของคุณอุ้ยก่อนเลยดีกว่าครับตอนนี้สัปดาห์ที่3แล้วนะครับก็ยอมรับว่าสัปดาห์ที่3เนี่ยโอ้โหผมนี่ยุ่งมากเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่นักศึกษาแพทย์ปีหนึ่งเนี่ยต้องมาเรียนวิชาแรกกับผมนะครับแล้วก็เวลาบริหารจัดการตัวเองไม่มีเลยคือเวลาที่จะเล่นกีฬาตอนนี้แทบไม่มีเลยครับเพราะว่ายุ่งมากอย่าพูดแต่เรื่องว่าเรื่องการออกกำลังกายเลยครับแค่เวลาที่ผมจะกินข้าวตอนนี้ยังไม่มีแล้วก็กินไม่เป็นเวลาเลยครับแหมออกตัวก่อนเลยนะครับว่างานยุ่งจนแทบไม่มีเวลาออกกำลังกายแสดงว่าในสัปดาห์นี้ผลงานในการลดน้ำหนักต้องไม่ดีแน่ๆยิ่งไปเพิ่มปริมาณไขมันจากอาหารมื้อใหญ่ในสัปดาห์ที่แล้วเข้าไปอีกเนี่ยถ้าจะลำบากซะแล้วละมั้งครับคุณอุ้ยยอมรับครับว่าช่วงนี้ยุ่งสุดๆไหนจะเรื่องที่ต้องตัดเกรดน้องแล้วก็ในเรื่องการเรียนการสอนอีกอย่างนึงก็คือภารกิจที่เราต้องทำตามภารกิจที่เราต้องรับผิดชอบอยู่ครับยอมรับว่าเป็นสัปดาห์ที่3ที่แบบยุ่งสุดๆในชีวิตของผมก็ว่าเลยก็ว่าได้นะครับแล้วสาวสวยคนเดียวของเราล่ะครับ2สัปดาห์ผ่านไปล่วงเข้าสัปดาห์ที่3แล้วผลงานจะดีขึ้นบ้างไหมเอ่ยค่ะอันนี้สำหรับสัปดาห์ที่3นะคะก็รอบที่แล้วที่ตั้งเป้ากันไว้ว่าจะพยายามออกกำลังกายมากขึ้นควบคุมอาหารให้มากขึ้นสรุปก็ควบคุมอาหารได้นิดหน่อยนะคะแล้วก็ออกกำลังกายก็พอดีเนื่องจากงานค่อนข้างยุ่งเนาะอาทิตย์นี้ก็เลยไม่ค่อยได้ออกกำลังเหลือแค่ครั้งเดียวอาทิตย์หนึ่งก็อย่างขอสารภาพไอ้ตรงเรื่องอาหารนะคะที่ว่าเป็นอาหารระหว่างมื้อเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นขนมปกติก็จะไม่ได้ทานขนมสักเท่าไหร่แต่ว่าช่วงหลังๆแบบพอว่างปุ๊บอะไรเงี้ย
ที่ห้องจะมีขนมที่โต๊ะตลอดก็จะแวะกันมาทานก็ยังทานบ้างแต่ก็ไม่ได้พยายามอดใจกับนมเนี่ยตอนนี้เริ่มทานกลายเป็นว่าพองดอาหารปุ๊บกลายเป็นว่าต้องทานนมเยอะขึ้นนมจากเดิมเนี่ยขวดหนึ่งน่าจะทาน 2-3 วันก็จะหมดบางทีวันครึ่งแต่ว่ายังทานเป็นนมห้องมันเลยดูท่าทางแล้วเนี่ยคุณหมวยเนี่ยอาการน่าเป็นห่วงมากเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากเวลาแล้วก็หน้าที่งานการที่รัดตัวทำให้เกิดข้อจำกัดต่างๆมากมายในการปฏิบัติภารกิจดูแล้วก็ลำบากใจแทนจริงๆครับมาต่อที่น้องเล็กสุดความหวังของเรากันดีกว่าครับว่าผ่านมาถึงสัปดาห์ที่3จะแตกต่างจากพี่ๆทั้งสองบ้างหรือเปล่าคือตอนที่ได้โจทย์มาเนี่ยคิดว่าทำไม่ยากอะแต่ว่าพอได้มาทำจริงๆแล้วรู้สึกว่ามันยากมากมันยากด้วยแบบชีวิตของเราที่ว่ามันต้องทำงานทุกวันคือถ้าสมมุติว่าแบบได้ปิดเทอมว่างๆอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยมันลดได้อยู่แล้วเพราะผมชอบออกกำลังกายแล้วชอบไปตีแบดเนี่ยครับสวัสดีครับขณะนี้นอนอยู่เวรนะครับก็ไม่มีอะไรทำครับหิวมากยังไม่ได้กินข้าวเย็นก็เลยกินโดนัทไป2ชิ้นนะครับคืน1วันหลังจากอยู่เวรนะครับเมื่อคืนนอนไป2ชั่วโมงแล้วก็โดนปลุกมาเพลียมากเมื่อเช้าตอนเช้าที่กินกาแฟไปครับแล้วตอนนี้ก็นะยืนกินไอติมอยู่วันนี้ก็อยู่เวรด้วยก็เลยได้มีเวลากลับมานั่งพักที่ห้องสักนึงก็นั่งกินนี้ครับคิดว่าคงไม่อ้วนมั้งแต่ก็เดี๋ยวกินนี้เสร็จเราไปกินข้าวเที่ยงกับพี่พยาบาลต่อนะครับอ้าวกินนี่ก็กินอ่ะยังไม่หยุดกินอีกเออความหวังของเราดูจะเลือนลางเลือเกิดนะครับทุกคนต่างละเลยการควบคุมอาหารแต่ไม่เป็นไรครับยังควบคุมอาหารไม่ได้ก็ขอให้ออกกำลังกายก่อนก็ยังดีมาดูกันต่อดีกว่าครับว่าทั้ง3คนเนี่ยจะมีคนแอบไม่ออกกำลังกายกันอีกด้วยหรือเปล่าสำหรับที่อาจารย์ได้แนะนำการแพ้งนะครับยอมรับว่าผมลองทำดูนะครับถามว่าตอนแรกก็ฝืนนะแต่ตอนทำไปก็ลองทำได้แต่ว่าถ้าทำนานมากอ่ะเราก็ไม่สามารถที่จะทำได้เลยเพราะว่า1เพราะน้ำหนักที่มันดูเยอะหรือเปล่าไม่รู้แต่ยอมรับว่าลองทำดูถ้าเราตั้งใจจริงๆผมว่าน่าจะทำได้นะครับก็สำหรับการออกกำลังกายนะคะในช่วงหลังที่มีเวลาน้อยลงอาจารย์เขาก็แนะนำให้ออกกำลังกายโดยสควอทมั่งแพลงมั่งนะคะก็พยายามทำในช่วงเวลาที่ว่างที่ไม่ได้ไปฟิตเนสก็ได้แต่ว่าถ้าสควอทเนี่ยพยายามและยังไม่ไหวเจ็บเข่ามากก็เลยทำท่าแพลงแพลงนี่ก็พอได้แต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าทำครบถ้วนตามที่อาจารย์เขาต้องการหรือเปล่าก็ขณะนี้เป็นเวลา5 ทุ่มนะครับก็วันนี้จะมาออกกำลังกายวันแรกนับตั้งแต่มาอยู่ที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์นะครับก็เอาใจช่วยด้วยนะครับก็คือวันนี้กะจะวิ่งทั้งหมดสักประมาณ4-5 นาทีนะครับเมื่อกี้บอกว่าจะวิ่ง4-5 นาทีนะแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นวิ่ง3-5 นาทีแทนไม่ไหวก็คือวิ่งนานนะครับแต่ก็300แคลเนี่ยมันมีค่าเท่ากับข้าวขาหมูประมาณครึ่งจานนะก็เดี๋ยวผมว่าจะเปลี่ยนไปเป็นการคุมอาหารเพิ่มขึ้นด้วยมันจะได้ลดเร็วๆนะเดี๋ยวอีก2คนเราจะแพ้เนาะน้องเบลก็ดูมีความมุ่งมั่นตั้งใจดีนะครับถึงแม้ว่าจะมีหลุดๆไปบ้างเรื่องอาหารการกินแต่เห็นความพยายามในการออกกำลังกายก็ยังถือว่าปฏิบัติภารกิจได้อยู่พี่อุ้ยกับพี่หมวยล่ะครับไม่กลัวแพ้น้องกันบ้างเหรอครับยอมรับนะครับว่าการที่เราไม่ได้กินตามเวลาที่มันเป็นมื้อปกติเนี่ยแต่จริงเรากำลังพยายามสังเกตและสังเกตในตัวเองเหมือนกันว่าเราบอกว่าเรางดอาหารเย็นแต่ว่ามื้อเช้ากับมื้อกลางวันเนี่ยเรายังดูที่แคลอรี่มันอยู่หรือเปล่าคือบางทีอ่ะเรายอมรับนะว่าเหมือนว่าเราจะผอมลงเพราะเราไม่ได้กินมื้อเย็นเพราะไม่ได้มีอะไรเข้าไปเลยเราก็กินแค่ผลไม้หรือบางวันไม่กินเลยแต่กลางวันเนี่ยเรากินผัดกะเพราข้าวขาหมูเงี้ยก็ต้องมานั่งคำนวณว่าแคลอรี่พวกเนี้ยมันมาทบกันก็คือสู้เรากิน3มื้อเลยดีกว่ามั้ยเงี้ยครับแต่บางทีมันเป็นความรู้สึกของเราเองที่เราคิดว่าไม่กินข้าวเย็นเดี๋ยวผอมลงอะไรเงี้ยครับแต่บางครั้งอาจจะมานั่งคำนวณใหม่แล้วว่าไอ้สิ่งที่เรากินเช้ากับกลางวันเนี่ยมันมากกว่าที่เราจะไม่กินเย็นหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับค่ะสำหรับเรื่องน้ำหนักนะคะที่เริ่มพยายามออกกำลังแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าจะลดลงหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันยังต้องเท่าเดิมอยู่ก็คิดว่าอาจจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งกว่าที่มันจะลดลงได้อะค่ะ
โอเคทีนี้ก็ตอนกลางคืนก็ตอนกลางคืนพยายามจะไม่กินอะไรนะครับแต่ว่ามันเสียนิสัยตรงที่ว่าเราอ่ะได้นอนดึกมากเลยแล้วผมมาเคยอ่านมาเจอว่าการนอนดึกเนี่ยนะทำให้เราอ่ะอ้วนง่ายนะครับเพราะว่าระดับโกรทฮอร์โมนมันไม่หลั่งนะครับโกรทฮอร์โมนจะหลั่งตอน4ทุ่มครับแต่ว่าตอน4ทุ่มนี้ยังวิ่งทำงานกันอยู่แล้วเริ่มชักจะพงกับตัวเองเหมือนกันครับแล้วก็มันคือแต่ว่ามันก็ยังมีแรงบันดาลใจอยู่นะที่ว่าเห็นว่าแบบคนที่อายุรุ่นเท่าเราเนี่ยนะทำไมเขาผอมจังหุ่นดีหุ่นเท่คือเราเป็นผู้ชายอ่ะฝากให้กำลังใจหน่อยละกันเพราะว่ามันมีกำลังใจแล้วครับภารกิจผ่านไปเพียง3สัปดาห์เท่านั้นทั้ง3คนก็เริ่มมีอาการท้อแท้ออกมาให้เห็นบ้างนะครับทั้งเรื่องของการออกกำลังกายการควบคุมอาหารแต่สิ่งที่ทุกคนละเลยเหมือนกันนั่นก็คือวินัยและความสม่ำเสมอครับด้วยเหตุผลที่ทุกคนยกมาก็คือเรื่องของเวลาทำให้จัดการทุกอย่างไม่สำเร็จคือถ้าเทียบกับตัวเองในสัปดาห์ที่3เนี่ยผมเริ่มเขวนิดนึงแล้วแหละเพราะว่าด้วย1ตัวเองงานเยอะ2คือกินไม่เป็นเวลาแล้ว3คือมีบางอันที่เริ่มใจแตกมาแล้วก็อะไรเงี้ยผมไม่รู้ว่าตอนนี้เขาจะเริ่มแซงหน้าผมไปหรือเปล่านะครับแต่ว่าตอนนี้เชื่อว่าหลังจากเนี้ยเป็นต้นไปอ่ะไม่ได้ละผมจะต้องทำให้ได้เพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเสียชื่อเลยครับนี่ก็แค่จุดเริ่มต้นของเส้นทางของการลดน้ำหนักเรายังเหลือเวลาอีกหลายสัปดาห์ครับเรามาตามเชียร์และให้กำลังใจกับเขาทั้ง3คนกันว่าเมื่อจบภารกิจนี้แล้วทั้ง3คนจะลดน้ำหนักลงไปได้มากน้อยเท่าใดต้องติดตามนะครับRama Channel ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดีสวัสดีครับขณะนี้คุณกำลังชมรายการที่เราจะทำให้คุณผู้ชมรู้เกี่ยวกับเรื่องของโรคหัวใจมากยิ่งขึ้นนะครับกับรายการรอบรู้หัวใจเรารายการที่เราจะเสนอทุกแง่มุมในเรื่องของโรคหัวใจกันครับแล้ววันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปรอบรู้หัวใจเรากับโรคที่เรียกได้ว่ามาเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยนะครับนั่นก็คือโรคความดันโลหิตสูงนะครับซึ่งเป็นโรคที่เรียกได้ว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงของการทำให้เกิดโรคหัวใจเรานั่นเองนะครับส่วนรายละเอียดนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปพบกันครับคุณผู้ชมครับโดยปกตินะครับความดันโลหิตทั่วๆไปนะครับของมนุษย์เราเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่120-80มิลลิเมตรประหลอดไปจนถึง140-90มิลลิเมตรประหลอดนะครับนั่นก็คือความดันปกตินั่นเองแต่ความดันนี้นะครับจะสูงต่ำไม่เท่ากันนะครับแต่ก็ไม่เกินนี้นะครับเกิดจากการออกกำลังกายหรือภาวะของความเครียดนั่นเองแต่หากท่านไหนนะครับที่มีความดันเกินกว่าที่ผมพูดไปนี้นะครับให้สันนิษฐานไว้ก่อนนะครับว่าอาจจะมีภาวะของการเกิดโรคความดันโลหิตสูงนั่นเองครับ
จุดเริ่มต้นสู่อันตรายถึงชีวิตคุณว่าผมพูดแรงไปหรือเปล่าครับไม่เลยครับคุณผู้ชมครับเพราะว่ามันมีโรคร้ายบางโรคนะครับที่มันนำพาเราเนี่ยให้อันตรายถึงชีวิตได้นั่นก็คือโรคความดันโลหิตสูงนั่นเองเพราะว่ามันเป็นบ่อเกิดของการเกิดโรคหัวใจได้ง่ายๆเลยนะครับคุณผู้ชมแต่อย่างน้อยนะครับวันนี้เราจะทำให้คุณผู้ชมได้ทราบถึงวิธีการป้องกันหรือห่างไกลไม่ให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงเดี๋ยววันนี้ไปฟังจากปากคุณหมอครับโรคความดันโลหิตสูงคือความที่เวลาไปวัดความดันของคนไข้นะครับแล้วความดันเกินมาตรฐานที่เรากำหนดไว้นะฮะโดยทั่วไปแล้วมาตรฐานที่เราต้องการเนี่ยคือความดันไม่ควรจะเกิน140ตัวบนมิลลิเมตรประหลอดและตัวล่างคือ90มิลลิเมตรประหลอดครับโรคความดันโลหิตสูงนะครับเป็นโรคเขาเรียกว่าเป็นภัยเงียบนะฮะคนไข้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่มีอาการเลยแต่สิ่งที่ตามมาเนี่ยสามารถมีผลข้างเคียงกับอวัยวะสำคัญในร่างกายเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมองตาหัวใจไตนะครับพวกนี้สามารถโดนทำให้เกิดมีปัญหากับอวัยวะพวกนี้หมดนะยกตัวอย่างเช่นเลือดออกในสมองตาเสื่อมหัวใจโตหัวใจล้มเหลวไตพังนะครับนอกเหนือไปจากนี้ยังเกิดปัญหากับหลอดเลือดได้ด้วยนะครับหลอดเลือดโอ่งหลอดเลือดแตกหลอดเลือดแข็งสามารถเป็นผลข้างเคียงจากการที่เป็นโรคความดันสูงได้หมดเลยครับโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยมันมีผลข้างเคียงกับอวัยวะทั่วไปเลยนะฮะเพราะฉะนั้นคนไข้ที่มีความดันโลหิตสูงโดยเฉพาะสูงมากหรือสูงนานเนี่ยสามารถมีปัญหาเช่นตาเสื่อมบ้างหัวใจวายบ้างหัวใจล้มเหลวบ้างนะครับอัมพฤกษ์อัมพาตเลือดออกในสมองไตเสื่อมต้องล้างไตซึ่งมันเป็นบ่อเกิดของการเกิดปัญหาตามมาอีกเยอะเลยนะครับจากเรื่องเดียวกันเนี่ยจากเรื่องของความดันสูงครับความดันโลหิตสูงเกิดจากอะไรนะครับส่วนใหญ่แล้ว90กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะ 90-95% เนี่ยไม่รู้สาเหตุเลยว่าทำไมความดันถึงสูงนะครับเราเรียกว่ามันเกิดจากธรรมชาติของมนุษย์นะฮะหรือเกิดจากกรรมพันธุ์เวลาคนเราอายุมากขึ้นนะครับก็สามารถมีความดันสูงได้มีคนไข้จำนวนน้อยแค่ 5% เท่านั้นเองที่มีสาเหตุว่าทำไมถึงความดันสูงนะครับเช่นมีโรคบางอย่างฮะโรคของต่อมไร้ท่อบางอย่างมีความผิดปกติทางร่างกายบางชนิดเช่นหลอดเลือดใหญ่ที่เรียกอัลต้าตีบนะครับหรือเรื่องของโรคไตบางชนิดทำให้ความดันสูงตามมาแต่อย่างที่เมื่อกี้เรียนให้ทราบนะครับเป็นคนแค่จำนวนน้อยเท่านั้นเลยแค่ประมาณ 5% ที่มันมีสาเหตุส่วนใหญ่แล้วเป็นโรคความที่โดยเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ทราบเลยว่าสาเหตุคืออะไรครับเราสามารถดูตัวเองได้เลยนะครับว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันไหมคนไข้ที่สูงอายุคนไข้ที่อ้วนลงพุงนะครับคนไข้ที่ไม่เคยออกกำลังกายคนไข้ที่ใช้ของพวกสูบบุหรี่นะฮะคนไข้พวกนี้สามารถมีปัญหาของความดันสูงมากขึ้นอย่างที่เมื่อกี้เรียนไปแล้วนะครับกรรมพันธุ์เป็นส่วนหลักเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีประวัติของครอบครัวที่ไม่ดีคุณพ่อคุณแม่พี่น้องญาติสายตรงของเราเนี่ยเป็นโรคความดันสูงตัวเราเองก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดความดันสูงด้วยนะครับในโลกปัจจุบันชีวิตการเป็นอยู่เนี่ยมีความเครียดสูงใช่ไหมครับความเครียดก็สามารถเป็นปัญหากับการเกิดความดันได้นะฮะนอกเหนือไปจากนี้โรคบางโรคนะครับเช่นอย่างเมื่อกี้ที่เคยเรียนไปแล้วโรคไตนะครับโรคต่อมไร้ท่อบางชนิดสามารถทำให้เกิดความดันสูงได้โรคความดันโลหิตสูงหรือเพชฌฆาตเงียบนี่นะครับที่มีชื่อนี้เนี่ยเพราะว่าโรคความดันโลหิตสูงนี่ครับพบมากในคนอ้วนนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าคนผอมก็ไม่ได้เป็นนะครับโอกาสเป็นก็มีด้วยเช่นกันและอีกอันนึงสำคัญมากมาจากสายพันธุกรรมนั่นเองนะครับอันนี้มีถึง 30-40% เลยทีเดียวสุดท้ายครับคุณผู้ชมครับในเรื่องของภาวะของอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นความเครียดจากการทำงานนะครับโกรธง่ายโมโหง่ายเพราะฉะนั้นนะครับอารมณ์แปรปรวนไม่ดีเพราะฉะนั้นทำให้ตัวเองไม่เครียดดีกว่าครับทุกอย่างนี่ครับคือสาเหตุของการเกิดโรคความดันโลหิตสูงทั้งหมดเลยครับตอนนี้นะครับคุณผู้ชมก็เห็นภาพกันแล้วใช่ไหมครับว่าการเกิดโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยเป็นอย่างไรรวมไปถึงปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคนี้ด้วยเช่นกันแต่ช่วงหน้าครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสัญญาณเตือนของอาการของการเกิดโรคความดันโลหิตสูงนี้ครับว่าเป็นอย่างไรพบกันช่วงหน้าครับโรคความดันโลหิตสูงมีสาเหตุมาจากปัจจัยใด
ราะทุกการให้ของคุณจะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับโอกาสในการรักษาที่ดียิ่งขึ้นขอเชิญร่วมบริจาคสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์022011111คำว่าให้ไม่สิ้นสุดของว่างตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานหมายความว่าของกินนอกเวลากินอาหารปกติและมักกินในเวลาบ่ายนั่นแปลว่าของว่างไม่ใช่อาหารมื้อหลักของว่างไม่ได้กินเพื่อให้อิ่มเหมือนข้าวแล้วอย่างนี้เราจะกินของว่างแล้วรับพลังงานเท่ากับอาหารมื้อหลักได้อย่างไรเพราะถ้าของว่างของคุณคือบัตเตอร์เค้ก1ชิ้นคุณจะรับพลังงานเข้าไปในร่างกายอยู่ที่380กิโลแคลอรีหรือถ้าคุณกินเค้กสอดไส้ต่างๆเป็นของว่างคุณจะได้รับพลังงานมากถึง400กิโลแคลอรีและคุณต้องวิ่งเร็วๆติดต่อกัน20นาทีหรือต่อยมวยติดต่อกัน30นาทีหรือปั่นจักรยานติดต่อกันถึง60นาทีเพื่อเอาพลังงานที่ว่านี้ออกไปหรือเหนื่อยน้อยกว่านั้นแค่เปลี่ยนของว่างของคุณเป็นผลไม้สดในปริมาณที่พอเหมาะโซเดียมต่ำน้ำตาลต่ำไขมันต่ำใยอาหารสูงอย่างผลไม้ไม่ตัดเครื่องจิ้มที่ให้พลังงานแค่60กิโลแคลอรีเพียงแค่นี้คุณก็จะมีมื้อเบาๆที่อยู่ท้องแถมสุขภาพดีได้ทุกวัน Healthy Bake อาหารเลือกได้สุขภาพเลือกได้โดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลสาเหตุของความดันโลหิตสูงอาจแบ่งออกได้2กลุ่มใหญ่ 1. พวกที่หาสาเหตุได้เช่นจากโรคไตอักเสบเส้นเลือดแดงตีบพิษแห่งคันเป็นต้น 2. พวกที่หาสาเหตุไม่พบซึ่งผู้ป่วยความดันโลหิตสูงมักจะไม่แสดงอาการถ้าไม่มีการตรวจวัดความดันโลหิตนี่ผมรู้สึกงงๆมึนๆก็เหนื่อยง่ายครับนี่มันคืออาการของการเป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือเปล่าครับหมอตอบผมหน่อยครับการที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงนะฮะคนไข้ส่วนใหญ่ไม่มีอาการเลยเพราะฉะนั้นวิธีการที่ดีสุดคือการไปตรวจไปการวัดความดันถ้าเกิดเราจะรอให้มีอาการนะครับอันนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เป็นความดันสูงที่แย่มากรุนแรงมากและเป็นมานานมากแบบนั้นมันค่อนข้างจะสายไปหน่อยนะครับถ้าเป็นไปได้ควรจะไปเจอคุณหมอตั้งแต่ไม่มีอาการเลยเพื่อไปวัดความดันอย่างเดียวนะฮะอาการถ้าเกิดคนไข้จะมีนะครับคนไข้บางคนก็จะมีมึนหัวปวดหัวมีการความสามารถในการทางความคิดเนี่ยอาจจะช้าลงไปนะครับเหนื่อยหอบผิดปกตินะฮะหรือบางคนที่แย่มากๆเนี่ยตามีปัญหาในการมองเห็นก็มีเลือดออกในตามีจอเรตินาบวมนะครับบางคนปัสสาวะเริ่มมีปัญหาปัสสาวะไม่ออกปัสสาวะมีเลือดแบบนี้เป็นต้นนะครับแต่เช็คให้เรียนไปแล้วอาการพวกนี้เป็นอาการของคนไข้ที่มีความสูงจัดมากแล้วก็เป็นมานานของโรคความดันโลหิตสูงนี่นะครับคุณผู้ชมมันไม่สามารถบ่งบอกได้เลยครับว่าเราเนี่ยจะเป็นเมื่อไหร่แต่เมื่อวันนึงนะครับที่เราเป็นแล้วนะครับเราก็ต้องดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดนั่นเองนะครับภายใต้การควบคุมหรือการดูแลของหมอหรือผู้เชี่ยวชาญเป็นอย่างดีนั่นเองวันนี้ครับคุณผู้ชมเราจะมาเรียนรู้กันนะครับว่าอาการของเขาเนี่ยมันเป็นอย่างไรกับโรคความดันโลหิตสูงปรึกษาคุณหมอกันเลยครับแน่นอนครับเราทางการแพทย์เรามีวิธีรักษาความดันสูงนะครับซึ่งค่อนข้างได้ผลชัดเจนทีเดียวนะฮะอย่างที่เราบอกไปแล้วคือการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องนะครับลดน้ำหนักออกกำลังกายไม่ทานเค็มหลีกเลี่ยงของที่เป็นมีชากาแฟนะครับพวกแอลกอฮอล์แล้วก็เรื่องของการสูบบุหรี่นะฮะก็จะสามารถลดความดันได้ส่วนหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าคนไข้ไปปฏิบัติตัวตามนี้แล้วแต่ยังไม่สามารถลดความดันได้เราก็มียานะครับหลายชนิดเลย
ที่สามารถลดความดันได้จนกระทั่งเราถึงระดับที่เราต้องการครับยาอย่างที่เรียนนะครับมีความสามารถในการลดความดันด้วยหลายวิธีนะครับบางอย่างเป็นยาประเภทยาขับปัสสาวะยาบางอย่างเป็นยาขยายหลอดเลือดยาบางอย่างเป็นยาที่เราเรียกว่าต้านเบต้านะครับทำให้ร่างกายของเราเนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยความดันลดลงแล้วยังมีความปลอดภัยในการใช้ยาด้วยการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงอื่นๆเช่นความเครียดการไปออกกำลังกายการไม่ทานเค็มมีส่วนลดความดันได้แน่นอนผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับคือการไปตรวจเช็คสม่ำเสมอว่าความดันเราเป็นอย่างไรการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องนะฮะสำคัญมากด้วยเพราะเป็นการช่วยทำให้ความดันโลหิตเนี่ยต่ำได้เองโดยธรรมชาติและอีกอย่างนึงถ้าเกิดว่าเราต้องทานยานะครับเพราะว่าไม่สามารถคุมความดันได้ด้วยตัวเองเนี่ยก็ควรจะทานยาสม่ำเสมอการที่จะหยุดยาควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนไม่ใช่หยุดยาโดยที่เอามาตรฐานว่าไม่มีอาการเป็นหลักอันนี้ใช้ไม่ได้เพราะว่าคนไข้ส่วนใหญ่ไม่มีอาการอยู่แล้วนะครับแต่อันนี้เป็นการทานยาสม่ำเสมอการปรับปรุงตัวสม่ำเสมอเพื่อเราจะได้ป้องกันปัญหาที่เกิดกับอวัยวะสำคัญในอนาคตนะครับต่อไปเห็นไหมแล้วครับคุณผู้ชมครับว่าโรคความดันโลหิตสูงนี่นะครับถึงแม้ว่าเราจะเป็นโดยที่ไม่รู้ตัวแต่อย่างน้อยเราก็มีวิธีการที่รักษานั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรามาดูวิธีการดูแลตัวเองหลังการรักษาโรคความดันโลหิตสูงนะครับการพักผ่อนน้อยทำให้เป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือไม่จากของคุณไม่ใช่แค่เพียงได้สร้างโรงพยาบาลแต่ได้ร่วมสร้างบุคลากรทางการแพทย์เพื่อรักษาผู้ป่วยอีกด้วยร่วมบริจาคสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์022011111คำว่าให้ไม่สิ้นสุดการพักผ่อนไม่เพียงพอไม่สามารถทำให้เราเป็นโรคความดันโลหิตสูงได้แต่ถ้าคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงอยู่แล้วสามารถทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นได้เพราะฉะนั้นควรระมัดระวังสำหรับคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงอยู่แล้วนะครับการดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับว่าโรคความดันโลหิตสูงนี้นะครับต้องการการดูแลในอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้นะครับเราไปฟังคุณหมอกันนะครับว่าการดูแลรักษาตัวเองระหว่างการรักษาโรคความดันโลหิตสูงนี่นะครับเขารักษากันยังไงและดูแลกันยังไงไปชมกันครับเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับคือการไปตรวจเช็คสม่ำเสมอว่าความดันเราเป็นอย่างไรการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องนะฮะสำคัญมากด้วยเพราะเป็นการช่วยทำให้ความดันโลหิตเนี่ยต่ำได้เองโดยธรรมชาติเรื่องของอายุเรื่องของกรรมพันธุ์อันนี้เราไปยุ่งอะไรกับเขาคงไม่สำเร็จนะครับแต่สิ่งที่เราทำได้คือการออกกำลังกายสม่ำเสมอการลดน้ำหนักตัวทำให้มาตรฐานของร่างกายเราเนี่ยไขมันไม่มากเกินไปการไม่ทานของเค็มนะครับทั้งของเค็มที่เราเติมไว้พวกเกลือพวกน้ำปลาหรือเค็มในรูปแบบแฝงนะฮะเช่นขนมขบเคี้ยวบางอย่างจะเค็มมากของไหนถ้าเกิดเราลดความเค็มได้ก็จะสามารถลดความดันได้แต่ที่สำคัญมากๆนะครับคือการเป็นตรวจเป็นระยะเพราะความดันอย่างที่เรียนไปแล้วคนไข้ส่วนใหญ่ไม่มีอาการเลยเพราะฉะนั้นวิธีเดียวที่จะรู้ได้ว่าคนเราเนี่ยมีความดันสูงก็คือการไปวัดความดันนะครับอย่างที่คนเคยไปเจอคุณหมอนะฮะก็จะมีการวัดความดันที่แขนที่ข้อมืออะไรแบบนี้เป็นต้นนะซึ่งง่ายใช้เวลาแวบเดียวก็สามารถบอกได้เลยว่าเราเป็นโรคความดันสูงหรือเปล่าอันนี้สำคัญมากเหมือนกันนะครับคือการวัดความดันนะฮะสม่ำเสมอไม่ว่าจะวัดเองที่บ้านด้วยเครื่องระบบไฟฟ้าหรือจะไปหาคุณหมอก็ได้การเน้นการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องนะครับช่วยปรุงอาหารที่ไม่เค็มนะฮะช่วยพาไปออกกำลังกายแล้วก็ช่วยเน้นการทานยาที่ครบนะครับอันนี้จะมีส่วนอย่างมากเลยในการดูแลคนไข้ความดันสูงต้องขอบคุณคำแนะนำดีๆจากคุณหมอด้วยนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถดูแลตัวเองได้นะครับเวลาที่เราเป็นโรคความดันโลหิตสูงแต่วันนี้ครับเรามีเคล็ดลับดีๆนะครับสำหรับการดูแลผู้ป่วยกันบ้างแล้วนะครับสำหรับคนที่เป็นความดันโลหิตสูงเดี๋ยวยังไงไปฟังกันเลยครับการรักษาโรคความดันโลหิตสูงต้องจำกัดปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคตามที่กล่าวมาข้างต้น
หากความดันโลหิตสูงแพทย์อาจต้องใช้ยาเพื่อลดความดันลงอย่างไรก็ตามในทางโภชนาการเราจะแนะนำผู้ป่วย